อันนี้เป็นโทรศัพท์ที่เราตรวจค้นพบในนี้นะนี่ของลุงเองใช่ไหมใช่ไหมอันนี้ของแฟนของป้าชื่ออะไรป้าลบสมาลินแล้วลุงนี่ทำงานอะไรครับกินครับไม่ได้ทำอะไรไปติดต่อใครเยอะแยะแล้วนี่หลานเหรออยู่ด้วยกันในห้องเนี้ยครับเหรอแล้วคุณเด็กทั้งนี้แล้วมีอาชีพอะไรไม่มีอาชีพอะไรแล้วเลี้ยงดูเป็นยังไงเนี่ยใครทำอะไรทำไพ่ทำงานค่ะทำงานอ๋อคนไหนจ๊ะคนนี้เหรอทำอะไรฮะโรตัสโอเคนะที่ไปเยี่ยมลุงเช้านี่เพราะว่าเราถือสวนพบว่ามีการส่งข้อความนะในลักษณะที่ไม่เหมาะสมเนี่ยไปให้บุคคลทุกท่านหลายคนนะในประเทศไทยเนี่ยในลักษณะที่ไม่เหมาะสมเลยเราก็จำเป็นที่ต้องตรวจแล้วก็ศาลก็ออกหมายจับแล้วเอาหมายจับมานะใครก็รู้ท่านเมื่อไหร่2 เดือนที่แล้วตอนที่แล้วก็พอดีอ่ะใช่เองใช่ไหมส่งข้อความที่ไม่เหมาะสมเนี่ยจำนวนหลายข้อความไปยังบุคคลสำคัญหลายท่านแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราได้ไปสอบสวนตรวจสอบโดยขอความร่วมมือจากบริษัทต่างๆนะครับก็ทราบว่าคุณผู้ต้องหาอะไรเนี่ยได้ใช้บัตรเติมเงินเนี่ยของหลายบริษัทเนี่ยโทรสลับไปสลับมาแล้วก็ส่งข้อความที่ไม่เหมาะสมซ้ำๆกันเนี่ยไปยังบุคคลสำคัญในรัฐบาลแล้วก็ในภาคการเมืองต่างๆการสอบสวนการสอบสวนเนี่ยเราได้เอาข้อความต่างๆเนี่ยไปให้ผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการทำการวิเคราะห์คำพูดต่างๆแล้วจึงมั่นใจว่าเป็นข้อความที่ไม่เหมาะสมในการผิดกฎหมายจึงได้ขอหมายจับต่อศาลมาจับกุมส่งนานได้ยังครับข้อความที่ส่งข้อความเดือนพฤษภาครับพฤษภาคมประมาณ9พฤษภาถึง22พฤษภาปล่อยครั้งแค่ไหนคะในแต่ละวันเท่าที่ปรากฏเนี่ยมี4ข้อความกับประมาณ 5-6 บุคคลแต่เรากำลังตรวจสอบสืบค้นดูว่าในระหว่างนั้นเนี่ยได้ส่งไปให้ที่ไหนบ้างแต่ดูจากแผนผังแล้วเนี่ยเยอะมากครับแล้วตัวนี้มีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับคนที่อยู่เบื้องหลังหรือว่าเป็นการทำคนเดียวจากข้อความนี่ผมมั่นใจว่าน่าจะมีคนอยู่เบื้องหลังเพราะท่านนี้ไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งแล้วก็ดูแล้วไม่น่าจะเป็นคนคิดขึ้นมาเองลงทุนเองน่าจะมีคนสนับสนุนแต่ขณะนี้ก็กำลังสืบสวนแล้วเท่าที่ดูนี่มีการได้ไปร่วมผู้ต้องหาเองมีการไปร่วมการชุมนุมกับการชุมนุมทางการเมืองก่อนหน้านี้ได้ประสานกับทางจังหวัดแล้วเป็นผู้ที่มีความนิยมอย่างนั้นก็หมายความว่าทางจังหวัดเองก็ขึ้นบัญชีในการจับตาได้รับรายงานอย่างนั้น
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราถือโอกาสดีเลยนะคะที่เราจะได้คุยกันถึงคดีนี้จริงๆแล้วเป็นคดีซึ่งอาจจะไม่ได้สอดแทรกขึ้นมาเป็นข่าวใหญ่นักในช่วงที่เรารายงานน้ำท่วมเป็นหลักนะคะแต่ว่าเป็นคดีซึ่งถ้ามองในแง่ของสังคมกำลังมีการวิพากษ์กันในหลายๆแง่มุมนะคะทั้งแง่มุมของความรู้สึกความเป็นชีวิตหรือว่าข้อกฎหมายรวมถึงทางด้านเทคโนโลยีกันด้วยนะคะสังคมกำลังจับจ้องว่าเรากำลังมองคดีนี้ในรูปแบบไหนกันแน่แล้วก็เป็นคดีที่จริงๆแล้วถ้าจะเป็นคดีตัวอย่างก็สามารถใช้เป็นตัวอย่างได้ในหลายๆด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้ทางกฎหมายการใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีในการหาคนผิดในการพิสูจน์ความผิดนะคะในขณะที่อีกหนึ่งเรื่องก็คือว่าคงต้องจัดระเบียบอารมณ์กันหน่อยนะคะเพราะว่ากลายเป็นว่าคดีนี้มีการถกเถียงกันในเชิงของความรู้สึกด้วยแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งซึ่งเกิดมาเป็นอีกหนึ่งลักษณะก็คือเรื่องของการโยงการเมืองเป็นการเมืองนำไปสู่คดีนี้หรือคดีนี้นำไปสู่การเมืองแล้วแต่จะเรียงลำดับในความรู้สึกของแต่ละท่านนะคะแต่ว่าคดีนี้มีหลายแง่มุมที่น่าจะคุยกันแต่ว่าแน่นอนค่ะคุณผู้ชมที่เราหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาพูดคุยกันไม่ได้มีความจงใจจะละเมิดอำนาจศาลอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าการรวบรวมประเด็นรวมถึงการให้ข้อมูลร่วมกันบนโต๊ะของรายการคมชลึกนี้เพื่อให้ข้อมูลรู้อย่างเป็นกลางร่วมกันนะคะว่าสิ่งที่เป็นแนวคิดความรู้ที่เราอาจจะรู้กันกระจัดกระจายนั้นมีวิธีมีกรอบคิดอย่างไรบ้างเพื่อนำมาจับประเด็นนี้หรืออาจจะเกิดขึ้นในคดีต่อไปในกรณีต่อไปก็ได้ใครซึ่งอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตคงจะทราบดีนะคะว่าข้อถกเถียงเกิดขึ้นมากมายสำหรับคดีนี้อย่างนึงคือหน้าของคดีเนี่ยนะคะเป็นคดีซึ่งก็กระทบกระเทือนจิตใจของประชาชนในแง่ของกฎหมายซึ่งหมิ่นสถาบันแต่ในอีกแง่นึงแล้วก็ถูกจับด้วยอารมณ์ของสังคมในแง่ของความเป็นชีวิตจริงว่าชีวิตของอากงหรือลักษณะของอากงซึ่งเลี้ยงหลานนะคะแล้วก็อายุเยอะแล้วมีโรคภัยไข้เจ็บรุมเร้าพอสมควรเนี่ยจะเชื่อได้เชียวหรือว่าจะมีหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลสำคัญจำนวนมากจะสามารถเปลี่ยนซิมการ์ดหรือว่าจะรู้เรื่องเทคโนโลยีขนาดที่จะสามารถเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้วันนี้เราจะคุยกันเป็นแง่มุมที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าในอนาคตเราอาจต้องเจอคดีในลักษณะแบบนี้อีกก็ได้วันนี้3ท่านจะคุยกันในรายการกับดิฉันด้วยแง่มุมซึ่งน่าสนใจมากนะคะท่านแรกค่ะก็อาจจะถูกล้อสักหน่อยในแง่ของอารมณ์ความรู้สึกของการเป็นทนายมีคนเรียกว่าทนายดราม่าไม่ทราบจะเรียกหรือไม่เรียกแล้วแต่ที่แน่ๆเขามีข้อมูลเพราะว่าต้องเป็นคนซึ่งทำคดีแล้วก็ได้เห็นคำพูดทุกอย่างเอกสารทุกฉบับซึ่งเกิดขึ้นในคดีนี้ด้วยนะคะเป็นทนายในเครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนนะคะและจริงๆทำคดีในลักษณะนี้มาก่อนหน้าคดีนี้แล้วอยู่แล้วนะคะและอยู่ในสำนักกฎหมายราษฎรประสงค์คุณอานนท์นำพาสวัสดีค่ะสวัสดีครับดิฉันไม่ได้กระเซาเกินกว่าที่ตัวเองทราบอยู่แล้วเนาะนะคะอีกหนึ่งท่านค่ะคุณหมอให้ความเห็นเอาไว้ว่าถ้ามีคดีนี้ขึ้นมาเนี่ยน่าสนใจว่าหลังจากนี้คนซึ่งใช้เทคโนโลยีมากขึ้นมีอุปกรณ์ในมือซึ่งคงจะมีความหลากหลายมากขึ้นจากนี้นะคะจะสามารถป้องกันตัวเองได้ไหมจะสามารถพิสูจน์ความถูกต้องของตัวเองได้ไหมหรือจะแก้ต่างสิ่งซึ่งเป็นข้อกล่าวหาจากคนอื่นได้ไหมถ้าเกิดเหตุการณ์คล้ายคลึงกันนี้หรืออาจจะพิสูจน์ยากกว่านี้ในอนาคตนะคะซึ่งคุณผู้ชมคงจะเห็นบทบาทชัดเจนขึ้นหลังนี้ด้วยนะคะเพราะว่าทางคุณหมอเนี่ยเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.เป็น1ใน11ท่านแล้วก็ทำงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมมาก่อนด้วยนะคะนายแพทย์ประวิตรลี่สถาพรวงศาสวัสดีค่ะสวัสดีครับและในทางเทคนิคค่ะถ้าคุณผู้ชมอ่านคำเบิกความในศาลหรือว่าอ่านข้อมูลต่างๆเนี่ยจะพูดถึงอยู่ 2-3 คำซึ่งบางคำเราอาจจะชินแล้วนะคะเช่นซิมการ์ดหมายเลขโทรศัพท์นะคะแต่ว่าอีกหนึ่งคำซึ่งก็คุ้นหูค่ะแต่พอมาพิสูจน์ในคดีแบบนี้แล้วก็เลยจะงงกันว่าตกลงแล้วอีมี่เนี่ยมีความหมายอะไรไหมสำหรับการพิสูจน์ความผิดของอากงในคดีนี้นะคะซึ่งอาจารย์ท่านนี้ก็จะบอกเราได้ค่ะว่าในทางเทคนิคแล้วมันสามารถพิสูจน์ได้จริงไหมหรือว่าอาจจะยังมีข้อกังขาหรือข้อสงสัยในการพิสูจน์ด้วยเทคโนโลยีแบบนี้อยู่นะคะอาจารย์เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ ASIS Professional Center นะคะอาจารย์ปริญญาหอมอเนกสวัสดีค่ะสวัสดีครับอย่างแรกเลยนิดเดียวค่ะตอนนี้อากงเนี่ยก็อยู่ในเรือนจำอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพค่ะค่ะซึ่ง2ทางที่อากงจะเลือกได้หลังจากนี้ถูกไหมคะครับคืออุทธรณ์สู้ต่อครับผมหรือจำคุกแล้วก็ขอพระราชทานอภัยโทษใช่ฮะค่ะซึ่งการขอพระราชทานอภัยโทษไม่น่าจะทัน5ธันวาคมนี้ใช่ไหมถ้าอากงตัดสินใจจะขอพระราชทานอภัยโทษเป็นการทั่วไปก็สามารถทำได้ฮะเมื่อคดีถึงที่สุดครับแต่ว่าล่าสุดที่ผมเข้าไปเจออากงแล้วก็ได้สอบถามว่าอากงตัดสินใจจะทำคดียังไงแกให้ความเห็นว่า
แกยังยืนยันว่าแกไม่ได้กระทำความผิดนะครับแล้วก็พร้อมที่จะต่อสู้นะฮะในกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายจริงๆที่บอกว่าคดีเป็นที่สิ้นสุดคือหมายถึงว่าถ้าจบไม่อุทธรณ์ต่อจบแล้วคือขอพระราชทานอภัยโทษได้ใช่ครับแต่อากงไม่คิดจะเลือกทางนั้นเพราะแกยังยืนยันว่าแกไม่ได้เป็นคนส่ง SMS นะครับแล้วก็แกก็เรียกร้องเรื่องสิทธิการประกันตัวเพื่อที่จะประกันตัวแกออกมาในระหว่างที่ยื่นอุทธรณ์ถ้าตามกฎหมายตามสิทธิของแกคือเรื่องนั้นนะครับคุณอานนท์อยู่ในทีมทนายที่ทำคดีนี้ใช่ครับคดีนี้ทำกันทนาย3คนแล้วก็ตั้งเป็นคณะทำงานร่วมกับไอลอว์แล้วก็เครือข่ายนักกฎหมายสิทธิ์คือเราทำงานมีการศึกษาเรื่องระบบคอมพิวเตอร์ระบบอินเทอร์เน็ตอีเมลพอสมควรนะครับแล้วก็ในการสู้คดีก็สู้กันได้อย่างค่อนข้างจะเต็มรูปแบบแต่ว่าถ้าเราพิจารณาจากคำพิพากษาฉบับย่อนะฮะที่มีการเผยแพร่ออกมาเนี่ยมันก็จะตกประเด็นที่เป็นสาระสำคัญไปหลายประการจนเราสับสนเราไปถกเถียงกันแค่ว่าเรื่องอีเมลมันตรงกันไม่ตรงกันแก้ไขได้แก้ไขไม่ได้ซึ่งในสาระสำคัญจริงมันมีเรื่องที่มันมีข้อพิรุธมากกว่านั้นเยอะเช่นหมายเลขโทรศัพท์ของคนร้ายนะฮะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงท้ายด้วย15เป็นของ Dtac ที่ส่งไปนะฮะแต่ของอากงนี่คือหมายเลข27คนละหมายเลขโทรศัพท์กันคนละเครือข่ายมั้ยคะคนละเครือข่ายครับแล้วก็เครื่องโทรศัพท์ไอ้ของกลางที่ยึดได้นะฮะอีมี่ก็ไม่ตรงกันกับอีมี่ที่เกิดจากล็อกไฟล์ที่ปริ้นออกมาจากผู้ให้บริการมันไม่ตรงกันนะฮะไม่ใช่ว่ามันตรงกันแล้วเรามาเถียงว่ามันแก้ไม่แก้นะฮะอันนี้คือความคลาดเคลื่อนในสังคมที่ถกเถียงกันที่บอกว่าตัวสุดท้ายลงท้ายต่างกันตัวสุดท้ายด้วยแล้วก็บางบริษัทปริ้นออกมามันไม่ใช่15หลักด้วยมันเป็น17หลักคือมันมีความคลาดเคลื่อนค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วประการสุดท้ายเนี่ยตำรวจก็ตามกระบวนการต้องส่งมือถือเครื่องนี้ฮะไปตรวจผลการตรวจก็ปรากฏว่าตรวจไม่พบอีมี่นะฮะไม่พบอีมี่แล้วก็ในเครื่องโทรศัพท์มันจะมีการบันทึกข้อมูลการใช้งานนะฮะซึ่งข้อมูลการบันทึกเนี้ยถ้าสมมติว่าอากงเป็นคนส่งจริงนะฮะแล้วส่งเข้ามาในศาลเนี่ยข้อมูลการบันทึกในเครื่องโทรศัพท์มันก็จะปรากฏว่าอากงส่งปรากฏว่าในคดีนี้ตำรวจไม่ได้ส่งเข้ามาในศาลนั่นหมายความว่าไงนั่นหมายความว่าไอ้ข้อมูลการบันทึกของเครื่องเนี้ยมันไม่ปรากฏว่ามีการส่งข้อความระหว่างกันนี่หมายถึงหมายเลขไหนคะหมายเลขเครื่องที่ยึดได้ในบ้านอากงหมายถึงคือตรวจได้จากตัวเครื่องหรือหมายถึงตรวจจากซิมคะจากตัวเครื่องครับเพราะว่าอีมี่มันติดตัวเครื่องฮะค่ะคือตรวจไม่พบอีมี่ด้วยแล้วก็ตรวจไม่พบข้อมูลการส่งจากเครื่องนั้นด้วยเหรอคะใช่ใช่ฮะแล้วที่สำคัญคือคดีนี้มันมีประเด็นเรื่องความเป็นไปไม่ได้ของอากงที่จะส่งนะฮะคนอายุ61นะครับพิมพ์ข้อความก็ไม่เป็นไอ้โทรศัพท์นี่จะมีแป้นภาษาไทยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะการกดข้อความยาวๆนะฮะเป็น1บรรทัดนะฮะแล้วมีข้อความที่พิมพ์แล้วสะกดถูกทุกตัวเนี่ยสำหรับคนจีนเนี่ยอากงนะฮะมันมีเซ็นตรงไหนที่ว่าแกส่งค่ะอันนี้คือเรื่องข้อเท็จจริงซึ่งมันไม่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาแล้วก็อีกประเด็นนึงคือคนร้ายที่ส่งเนี่ยซิมการ์ดที่ใช้ส่งคือ Dtac นะฮะค่ะเขาเจตนาที่จะซื้อซิมการ์ด Dtac มาเพื่อส่งข้อความโดยเฉพาะนะไม่มีการโทรออกเลยประเด็นเหล่านี้มันยังไม่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาในคำพิพากษาซึ่งประเด็นแล้วเราจะบรรจุเข้าไปในคำอุทธรณ์ต่อไปค่ะเดี๋ยวนะแล้วตกลงอากงจะสู้ต่ออันนี้คือแบบจะสู้แกยืนยันว่าแกไม่ได้ส่งฮะค่ะซึ่งที่คุณอนนท์บอกมาทั้งหมดเนี่ยคุยกับอากงล่าสุดวันไหนคะเมื่อวานนะฮะเมื่อวานนี้ซึ่งมันปวดแล้วนะคนที่ไม่ได้กระทำความผิดนะฮะแล้วก็คือรู้ว่าถ้าเลือกจะถอยเนี่ยอาจจะได้ออกเร็วกว่าเนี่ยแต่แกเลือกจะสู้เพื่อยืนยันว่าแกไม่ได้เป็นคนกระทำนะฮะค่ะซึ่งแกขอคำแนะนำจากทีมทนายความหรือว่าคุยกับคุณอนนท์ไหมว่าคือควรจะใช้ช่องทางไหนผมไปไม่ทันด้วยซ้ำตอนแรกแกก็คุยกับเมียแกว่าเนี่ยอากงจะสู้คดีนะถ้าอากงตายก่อนหรือเมียตายก่อนก็ไปเจอกันที่สวรรค์คือแกต้องการจะพิสูจน์ความจริงว่าแกไม่ได้เป็นคนส่งเพื่อยืนยันหลักการเนี่ยในแง่ของทนายเวลาไปคุยบอกอากงไหมคะว่าถ้าอากงแน่ใจว่าไม่ผิดหรือเห็นช่องทางการสู้ต่อในชั้นอุทธรณ์ได้เนี่ยทีมทนายอาจจะมีส่วนในการแนะนำไหมว่าอากงควรจะสู้นะควรพิสูจน์นะผมให้คำแนะนำอากงไปทั้งสองทางนะครับคือถ้าสู้จะเจออะไรถ้าถอยจะได้ประโยชน์หรือว่าจะได้อะไรจากการถอยซึ่งแกก็ตัดสินใจว่าแกจะสู้เพื่อพิสูจน์ว่าแกไม่ได้ทำถ้าถามผมในฐานะทนายความเนี่ยแล้วก็ในฐานะที่มองอากงเป็นคนแก่ซึ่งแกควรจะใช้ชีวิตบั้นปลายกับลูกกับเมียเนี่ย คือถ้าผมบีบคอแกได้ผมก็จะบีบคอให้แกถอยฮะจริงๆถ้าคุณอนนท์แนะนำอยากให้แกคือผมอยากให้แกออกใช่อยากให้แกออกมาเร็วที่สุดแต่ว่าด้วยความที่แกเชื่อว่าแกไม่ได้ทำอ่ะแกไม่ได้ทำความผิดเนี่ยแกเลือกที่จะพิสูจน์ว่าแกไม่ได้ทำมากกว่าซึ่งน่าเสียดายที่
ที่ตอนนี้ณวันนี้แกก็ยังไม่ได้รับการประกันตัวไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวให้ออกมาสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ใน2ประเด็นที่จะถามเพิ่มนะคะว่าในคำพิพากษาซึ่งส่วนใหญ่แล้วที่ออกมาที่เราเห็นกันเนี่ยเป็นฉบับย่อครับจริงๆในฉบับเต็มมีไหมคะมีฮะมีประเด็นต่างๆที่คุณอนันต์พูดถึงครบถ้วนฮะค่ะแต่ว่าประเด็นที่เรายกขึ้นเป็นคู่ต่อสู้ในศาลไม่ได้หยิบขึ้นมาในคำพิพากษาคือเวลาศาลจะพิพากษาลงโทษศาลก็จะหยิบเอาข้อจริงที่มันเป็นประโยชน์กับการลงโทษมากล่าวถึงซึ่งข้อเท็จจริงที่มันจำเลยกล่าวอ้างเพื่อจะต่อสู้มันก็จะปรากฏในอุทธรณ์ซึ่งเราก็จะมีการเผยแพร่ต่อไปว่ามันมีความคลาดเคลื่อนยังไงแล้วก็มีความเข้าใจผิดในด้านเทคนิคกันยังไงซึ่งแปลว่าในประเด็นซึ่งศาลไม่ได้เห็นว่าเป็นพูดง่ายๆนะคะไม่ได้เห็นว่าเป็นประโยชน์ในการพิพากษาในชั้นต้นเนี่ยนะคะใช่ครับเป็นประเด็นซึ่งสามารถนำมาใช้ในอุทธรณ์ได้ไหมใช่คือเบื้องต้นเนี่ยเราไม่สามารถดูได้เลยว่าเบอร์อีมี่ของคนร้ายที่แท้จริงคืออะไรเพราะเราไม่สามารถยึดเครื่องคนร้ายได้ในเบอร์ที่ใช้กับดีแท็กนะฮะเอกสารที่ตรวจมาจากดีแท็กก็ไม่ปรากฏเลขอีมี่เอกสารล็อกไฟล์ที่ปรากฏว่าเลขอีมี่เนี่ยมันใกล้เคียงกันเนี่ยเพิ่งมาปรากฏในชั้นพิจารณาซึ่งผู้ตรวจเองเนี่ยในชั้นสอบสวนก็ไม่ได้ให้การเรื่องนี้ไว้เลยผู้ตรวจคือใครผู้ตรวจคือดีแท็กนะฮะไม่ได้ให้การเรื่องนี้ไว้เลยแล้วเอกสารมันเพิ่งมาโผล่ในชั้นพิจารณาคือพูดง่ายๆคือพอเอกสารมาพูดง่ายนะคะคือทางฝั่งโจทก์พอเอกสารนี้เพิ่งมาเนี่ยทนายจำเลยก็คือไม่ได้มีการเตรียมเอกสารค้านกันไว้ใช่ไหมเตรียมฮะคือเราในชั้นตรวจหลักฐานเราเห็นว่าเอกสารมันมีข้อพิรุธยังไงฮะค่ะเอกสารระบุชัดว่าไม่สามารถตรวจอีมี่ได้นั่นหมายความว่าเราไม่สามารถทราบได้ว่าเครื่องที่ลงท้ายด้วยหมายเลข15ของคนร้ายที่ส่ง SMS ไปเนี่ยใช้อีมี่อะไรไม่มีเดี๋ยวนี้เรื่องเนี่ยจะมันมีเทคนิคเยอะเดี๋ยวลองถามซ้ำนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยเครื่องที่ใช้ที่เราเห็นกันในข่าวนะคะทั้งที่ใช้กับซิมที่ก่อเหตุกับซิมของอากงเนี่ยมีเครื่องเดียวไหมอันนี้ข้อที่ต้องพิสูจน์ป่ะคะใช่ฮะใช่ฮะแต่ทีเนี้ยโจทย์ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเครื่องที่ใช้ก่อเหตุมันคืออีมี่อะไรฮะเอกสารที่ยื่นต่อศาลมามันก็ระบุชัดว่าไม่สามารถตรวจอีมี่ได้เนี่ยถามเพิ่มในประเด็นซึ่งคุณอานนท์เองก็อาจจะถูกมองในอีกแง่นึงนะว่าเอ๊ะคุณอานนท์ใช้ความรู้สึกอารมณ์ในแง่ของความเห็นอกเห็นใจอากงมากเกินไปหรือเปล่าอันนี้1ประเด็นซึ่งตัวเองโดนนะคะเนี่ยถามเพิ่มว่าคุณอานนท์ในแง่ของการพิสูจน์ว่าผิดไม่ผิดเนี่ยนะคะเราอาจจะเป็นต้องตัดความรู้สึกว่าเขาเป็นผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวร้ายแรง อยู่ด้วยเงินซึ่งลูกชายลูกสาวให้นะคะเลี้ยงหลานหลายคนเลยคือเราต้องตัดประเด็นเหล่านี้ออกไปก่อนไหมในการทำหน้าที่ทนายความเนี่ยเราต้องดูที่กองพยานหลักฐานทั้งหมดนะฮะค่ะในเมื่อกองพยานหลักฐานทั้งหมดมันไม่สามารถบ่งชี้ว่าแกเป็นผู้กระทำความผิดหนึ่งนะฮะไม่สามารถบ่งชี้สองแกยืนยันว่าแกไม่ได้กระทำความผิดคือถ้าผมลบหน้าอากงออกลืมหน้าลูกหลานไปเนี่ยก็มันก็มีข้อเท็จจริงที่มันไม่เพียงพอพิสูจน์ว่าแกได้กระทำความผิดไปเมื่อสักครู่นี้คุณอนนท์บอกว่าอากงเนี่ยคือเป็นคนจีนพูดง่ายใช่ฮะคืออ่านไทยได้ไหมอากงอ่านไทยได้อ่านได้ฮะเขียนไทยได้ไหมคะเขียนได้ฮะผิดถูกๆนะฮะจะเขียนได้ฮะเขียนผิดถูกๆเหรอคะเขียนสะกดไม่ถูกฮะอืมแต่เขียนได้เขียนได้แต่เขียนไม่ถูกอ่านไทยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่านออกฮะค่ะแล้วเคยให้อากงลองกดดูไหมเครื่องอื่นก็ได้ไม่ใช่เครื่องที่เกิดเหตุแกพิมพ์ไม่เป็นคือประเด็นคือไอ้เครื่องเนี้ยมันไม่ใช่เครื่องแบบ BB ปัจจุบันนะฮะที่มันเป็นแป้นคีย์บอร์ดไม่ใช่ไอ้กอไก่เราจะพิมพ์งองูแล้วกดถึง3ครั้งนะฮะแล้วข้อความ1บรรทัดอ่ะคิดดูฮะทำไมคุณอนันต์คือถ้าผมคือถ้าผมตั้งใจจะกระทำความผิดกฎหมายถ้าเป็นอากงผมว่าแกเลือกใช้วิธีการโทรดีกว่าอันนี้ง่ายดีโทรไปอย่างเงี้ยคือความซับซ้อนของมันเหลือเชื่อว่าแกจะเป็นคนกระทำความผิดอ่ะซึ่งเรื่องเหล่านี้ก็ถูกนำเสนอไปในชั้นศาลด้วยแม้แต่ว่าเหตุจูงใจในใจของแกจริงๆเนี่ยก็พยานหลักฐานไม่มีพยานหลักฐานใดที่บ่งชี้เมื่อกี้ท่านผบ.ขอโทษฮะตำรวจท่านเมื่อกี้บอกว่ามีการเชื่อมโยงกับการเมืองจริงๆในชั้นศาลไม่มีพยานแม้แต่ปากเดียวที่เอ่ยปากว่าเชื่อมโยงกับการเมืองเลยไม่มีแต่นี่คือท่านให้สัมภาษณ์ก่อนวันขึ้นศาลแล้วนะคะว่าจับกุมค่ะในทางกลับกันเนี่ยอากงเนี่ยยังเคยไปไหว้นะฮะไปไหว้ในหลวงขณะที่ท่านไปชวนพาหลานไปด้วยนะครับไปไหว้พระศพของแม่พี่นางคืออากงเคยเป็นรอยัลลีสฮะจะมีความเคารพจงรักภักดีแล้วในชั้นศาลเนี่ยตอนที่ถามว่าอากงรู้สึกยังไงที่มีคนส่งข้อความมาแกก็ร้องไห้ร่ำไห้แกบอกว่าผมโกรธคนที่ส่งไปเนี่ยคือแกบอกว่าแกรักในหลวงคือตอนนี้กฎหมายที่เราเชื่อว่าจะปกป้องสถาบันเนี่ยคือมันกลับมาใช้เล่นงานกันทางการเมืองแล้วก็คนที่ตกเป็นเหยื่อก็คืออากงคุณอนันต์กำลังพูดถึงก็คือกฎหมาย2ฉบับที่ใช้ในการพิจารณานะคะใช่ครับก็คือกฎหมายอาญามาตรา112นะคะกับกฎหมายความผิดทางคอมพิวเตอร์ใช่ครับนะคะทีนี้เรียนถามเพิ่มนะถามเยอะหน่อยนะคะรายละเอียดว่าคุณอนันต์แน่ใจได้ยังไงว่าสิ่งที่อากงบอกจริงทั้งหมดเช่นพิมพ์ก็ไม่รู้จะพิมพ์ยังไงอ่ะไม่เคยส่งข้อความซะด้วยซ้ำคือคุณแน่ใจได้ยังไงว่าสิ่งที่อากงบอกแล้วก็ที่คุณเห็นภายนอกจากที่คุณสังเกตเอามันจะถูกต้อง 100% ผมถามคุณจอมขวัญว่าคุณจอมขวัญสามารถพิมพ์ข้อความได้แม่นยำแค่ไหนฮะเอาตัวคนที่ใช้โทรศัพท์นะฮะคืออากงเนี่ยฮะ
หนึ่งภาษาไม่แม่นสองไม่มีมูลเหตุจูงใจเลยที่จะทำความผิดนะครับสามเนี่ยจากพยานหลักฐานโจทย์ทุกชิ้นนะฮะไม่มีพยานหลักฐานใดที่ชี้มาที่อากงว่าอากงเป็นคนทำความผิดคือพูดง่ายๆว่าคือในชั้นศาลเนี่ยพิสูจน์กันในทางเทคนิคในส่วนของเครื่องอีมี่ซิมลักษณะแบบนี้มากกว่าที่จะมูลเหตุจูงใจของตัวจำเลยใช่ไหมคะอ่ะใช่ฮะแล้วประเด็นสำคัญคือผมถามว่าถ้าคดีนี้เป็นคดีที่ด่ากันทั่วไปไม่ใช่คดีหมิ่นพระบรมชานุภาพนะฮะผลของการพิจารณาจะเป็นเช่นนี้หรือเปล่าหมายถึงว่าผลของสังคมนะฮะส่วนผลของคำพิพากษาแล้วก็ต่อสู้กันไปในกระบวนการคืออุทธรณ์ฎีกาแต่ผลของสังคมเราจะมาวิพากษ์มีการกล่าวถึงกล่าวขวัญกันมากขนาดนี้หรือเปล่าค่ะดิฉันถามเพิ่มนิดเดียวในเรื่องของการเมืองคือดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าเราควรจะใช้วิธีการจับประเด็นทางการเมืองก่อนเกิดเหตุนะคะหรือว่าหลังจากที่คดีมีการพิพากษาออกมาแล้วนะคะทีนี้เรียนถามคุณอานนท์ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยในศาลคือแม้แต่อัยการเองก็ไม่ได้พูดถึงประเด็นเหตุจูงใจทางการเมืองใช่ไหมคะทีนี้อย่างที่ท่านทนายให้สัมภาษณ์เนี่ยจริงๆอากงเนี่ยไปชุมนุมกับเสื้อสีนั้นสีนี้ ด้วยจริงๆหรือเปล่าอากงเป็นคนแก่ก็ไปดูทุกสีฮะไปเสื้อเหลืองใช้คำว่าไปดูไปดูทุกสีคือในตู้ซึ่งแกก็เล่าใช่ไหมมีทุกสีฮะใช่ใช่ฮะเดี๋ยวขออีกประเด็นหนึ่งคือเท่าที่ดูแล้วการเบิกความในศาลนะคะรู้สึกพยานของทางจำเลยนี่พูดง่ายทั้งจำนวนแล้วก็ความน่าเชื่อถือทางความเฉพาะทางของการให้ข้อมูลเนี่ยจำกัดมากเลยใช่ไหมคะคือความน่าเชื่อถือของจำเลยมันมีปัญหาคือเมื่อมันเป็นคดีหมิ่นพระบรมชานุภาพเนี่ยคณะทำงานนะครับคณะทำงานได้ไปสอบถามไปขอร้องไปกราบกรานเนี่ยผู้ที่มีความรู้นะฮะทั้งอาจารย์มหาวิทยาลัยคนที่เปิดสถาบันในการอบรมมือถือเนี่ยหรือคนที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยฮะไปขอให้มาเป็นพยานนะฮะเพื่อที่จะมาแบบพูดเรื่องหลักการส่ง SMS พวกนี้ฮะหลักการปลอมแปลงอีเมลถ้ามันไม่มีใครกล้ามาส่วนหนึ่งคือเป็นเพราะว่าทางจำเลยด้วยแหละใช่ไหมคะไม่ได้ครับเป็นเพราะว่าเขามองว่าเป็นคดีหมิ่นพระบรมราชานุภาพทำให้พยานเหล่านี้ไม่กล้ามาเพราะฉะนั้นยังเข้าใจถูกไหมคะก็จะมีตัวทนายจำเลยใช่ฮะมีตัวอากงครับแล้วก็มีหลานสาวฮะสามคนสิบเอ็ดใช่ฮะสิบขวบขึ้นเบิกความมีเท่านี้ก็คดีแล้วทนายความที่ขึ้นเบิกความในคณะพยานจำเลยนะฮะเขาก็ไปศึกษาเรื่องพวกนี้มาฮะคือเขารู้ว่าการคำนวณอีมี่14ตัวแรกมันจะคำนวณยังไงแล้วตัว45มันมีความหมายยังไงมันมีตัวกลุ่มคือองค์ความรู้พวกนี้มันมีครบแต่ถามว่าแล้วเราไปหาพยานผู้เชี่ยวชาญมาจากไหนไม่มีใครกล้ามาไม่มีใครยอมมาซึ่งเนี่ยไม่มีใครเป็นกล้ามาเป็นพยานให้กับประคงวัย61ปีซึ่งเนี่ยประเด็นนี้อาจารย์ปริญญาน่าจะช่วยให้ข้อมูลได้เยอะเลยนะคะแต่อาจารย์เดี๋ยวนิดเดียวก่อนที่จะไปที่อาจารย์คุณหมอประวิตรค่ะคุณหมอประวิตรออกมาให้ความเห็นเรื่องนี้พอสมควรว่าประเด็นของคดีนี้จะทำให้การใช้เทคโนโลยีในรุ่นต่อๆไปเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาลักษณะแบบนี้ได้อะคะคือคำพิพากษาคดีนี้เนี่ยมันสะท้อนเห็นหนึ่งว่าไอการใช้งานโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันมีการเก็บข้อมูลอยู่บางครั้งคนใช้งานธรรมดาจะไม่รู้ว่ามันเก็บข้อมูลอีเมลมันก็ถูกส่งนะครับมันถูกเก็บข้อมูลแม้แต่เลขหมายของซิมก็ถูกเก็บถูกส่งดังนั้นเนี่ยบางครั้งอาจจะคิดไม่ถึงนะครับว่ามันตามรอยยากจริงๆมันตามรอยไม่ยากเพราะมันเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้หมดอันที่สองเนี่ยเรามักจะคิดว่าเอ๊ะส่วนใหญ่เขาตามจากซิมดังนั้นถ้าเราเปลี่ยนซิมโยนซิมทิ้งก็น่าจะหลบหลีกได้นะครับโดยข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยคดีนี้ที่เห็นว่ามันตามรอยจากตัวเครื่องก็ได้เพราะเวลาเราส่งข้อความหรือการโทรเนี่ยมันจะไม่ได้ส่งแค่เลขหมายของซิมนะครับมันเลขหมายเครื่องด้วยคดีนี้เนี่ยทำจริงทำไม่จริงไม่ใช่ประเด็นที่ผมจะพูดแต่ผมจะพูดให้เห็นว่าคำพิพากษาเนี่ยมันสะท้อนลักษณะทำนองนี้และคำพิพากษาเนี่ยสะท้อนผลที่จะเกิดมาก็คือว่าคำพิพากษาสะท้อนว่าศาลท่านเชื่อว่าตัวเครื่องนี้มันใช้ในการส่งจริงไม่จริงเรื่องหนึ่งแต่ท่านเชื่อว่าอันนี้ใช้ส่งไอการใช้ส่งปั๊บเนี่ยจำเลยเป็นผู้ครอบครองเครื่องจำเลยพิสูจน์ไม่ได้ว่ามีคนอื่นใช้ก็เลยกลายเป็นถูกสรุปว่าเป็นผู้กระทำความผิดก็แปลง่ายๆคือมองในโลกอนาคตเนี่ยแปลว่าตัวเครื่องเป็นไอเดนติตี้ของตัวเราถ้ามีใครเอาเครื่องเราไปใช้อะไรแล้วเราพิสูจน์ไม่ได้คนอื่นใช้เราอาจจะถูกข้อหาลักษณะเดียวกันไม่คดีหมิ่นอาจจะเป็นคดีอื่นคดีอาญาอื่นคดีฉ้อโกงคดีลักษณะอื่นก็ตามแต่ดังนั้นเนี่ยหลักคำพิพากษาเราเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตการวางตัวของเราในอนาคตโดยหลักมันก็จะกลายเป็นอย่างที่เรียนให้ทราบตัวเครื่องก็คือตัวเราซึ่ง คุณหมอคิดว่าในแง่ของหลักการนะคะคือควรจะมีไม่ใช่เฉพาะคดีนี้ถ้าต่อไปในอนาคตเกิดลักษณะแบบนี้ควรจะพิสูจน์อะไรที่กระจ่างกว่านี้ไหมคะเพื่อที่จะป้องกันว่าตกลงแล้วเนี่ยถ้าเกิดโทรศัพท์เราหายแล้วเราเกิดไม่ได้ไปแจ้งความใครนำไปใช้ยังไม่พูดถึงกรณีว่ามันเปลี่ยนแปลงอะไรได้หรือเปล่านะคะ
มันต้องมีความชัดเจนหลักการมากกว่านี้ไหมคุณหมอคือหลักที่เราพูดที่ผมหยิบมาเนี่ยเป็นหลักของสิ่งที่เรียกว่า ID Electronics ก็คือรหัสประจำตัวที่เป็นเชิงอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายผมยกตัวอย่างเช่นเนี่ยตอนนี้เรามีบัตร ATM เรามีรหัสใครก็ตามเอาบัตรเราแล้วรู้รหัสไปกดถือว่าเราเป็นคนเบิกค่ะแล้วบังเอิญมีคนเนี่ยไปก๊อปปี้ ATM เราแล้วรู้รหัสเราไปเบิกเราก็ต้องต่อสู้ว่านี่คือการโกงธนาคารก็ต้องต่อสู้ว่าเราเบิกเองค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องต่อสู้กันเช่นเดียวกันนะครับสมมติต่อไปเรามีอีเมลแอคเคาท์บัญชีอีเมลบัญชี Facebook บัญชี Twitter แล้วมีคนเข้าถึงบัญชีเหล่านี้ไปใช้กระทำความผิดไปหมิ่นก็ได้ไปข่มขู่ใครก็ได้หรือไปค้ายาไปค้ากามทั้งหลายปั๊บตำรวจสืบมาพบก็บอกเฮ้ยนี่บัญชีเรากลายเป็นว่าเราต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์ว่าเราไม่ได้ใช้หรือมีคนแอบเข้ามาใช้ซึ่งตอนนี้เนี่ยผมจะเรียนให้ทราบว่าในทางเทคโนโลยีเนี่ยความผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้มีเรื่องจริงนะครับว่ามีคนใช้ Facebook ล็อกอินเข้าไปปรากฏไปเข้าแอคเคาท์คนอื่นโดยตั้งใจมั้ยคะไม่ครับอ๋อคนไทยเข้าไปเข้าเว็บไซต์รัสเซียและไอ้คนรัสเซียคนนั้นกำลังเผยแพร่เว็บโป้อยู่Facebook โป้อยู่ดังนั้นเนี่ยในทางอิเล็กทรอนิกส์มันสลับตัวกันได้เช่นเดียวกันไม่เฉพาะนั้นนักข่าวในเมืองไทยก็พบว่าเข้า Twitter ไปเข้าบัญชีคนอื่นนั้นทุกครั้งที่เราทวีตไปโผล่ในชื่อคนอื่นแต่ถ้าเรามองว่านี่คือบัญชีอิเล็กทรอนิกส์นี่คือตัวตนอิเล็กทรอนิกส์เมื่อไหร่ปั๊บเราเป็นคนทำอันนี้จะเกิดปัญหานะครับแล้วเช่นเดียวกันเราพบว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็มีโปรแกรมเปลี่ยนเลขหมายทั้งหลายยกตัวอย่างง่ายๆกันเลขหมาย SMS เมื่อวานนี้เนี่ยเรื่องตลกในสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ก็คือคนข้างๆได้ SMS โฆษณาขายของจากคนที่นั่งข้างๆทั้งที่เขาไม่ได้เป็นคนส่งก็นั่งอยู่ด้วยกันอะไรนั่งอยู่ด้วยกันคือถามว่าทำไมเพราะว่าไอ้บริษัทที่โฆษณาเนี่ยแอบใช้เลขหมายนี้ปลอมส่งเข้ามาแล้วเครื่องนี้ก็มีคอนแทคอยู่แล้วเขามีบัญชีว่าผู้ใช้ว่าเบอร์นี้หมายถึงพี่ที่นั่งข้างๆนะก็งงว่าพี่ล้อเล่นอะไรเปล่าเอาเครื่องมาดูไม่มีการส่งดังนั้นการปลอมเลขหมายเนี่ยแม้แต่ตอนธุรกิจก็ยังทำกันเลยเพื่อไปโฆษณาหลอกลวงกันหรืออีกกรณีนึงที่เราพบเนี่ยเราก็พบถ้าใครใช้จะเป็นโปรแกรมแชททั้งหลายหรืออีเมลทั้งหลายเราจะว่าวันดีคืนดีก็จะมีข้อความมาจากเพื่อนเราแนะนำให้เข้าไปดูเว็บโน้นเว็บนี้ลิงก์โน้นลิงก์นี้เราถามเจ้าตัวมันเขาไม่รู้เรื่องเพราะไอ้โปรแกรมเหล่านี้มันอัตโนมัติแล้วถูกส่งกระจายมันไปค้นคอนแทคลิสต์ของอีเมลหรือของบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายแล้วส่งทีเดียวกระจายหมดเจ้าตัวก็ไม่รู้ว่ามีการส่งแต่พวกนี้ถ้าเรายึดว่า ID อิเล็กทรอนิกส์คือตัวเราเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยคดีเหล่านี้จะตามมาอีกมากมายมหาศาลแล้วปัจจุบันนะครับต้องเรียนให้ทราบคดีผู้บริโภคอันดับหนึ่งในอเมริกาที่ร้องเรียนต่อกรรมการการค้านะครับ FTC Federal Trade Commission คือคดีการขโมย ID เขาเรียก Identity Theft ซึ่งถ้าเราไม่คำนึงตรงนี้ปั๊บเนี่ยในอเมริกาขโมยกันเป็นแสนหรือเป็นล้านรายนะครับแล้วเราบอกว่าเจ้าของบัญชีเป็นคนรับผิดชอบปั๊บเนี่ยจะมีคนที่ถูกลงโทษโดยไม่ได้ความผิดเป็นแสนหรือเป็นล้านรายเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นคุณหมอถึงออกมาพูดโดยหลักการว่าคือพิสูจน์ว่าผิดไม่ผิดทำไม่ทำอันนั้นเรื่องหนึ่งแต่ว่าเบื้องต้นคือต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าตรงเราจะใช้หลักการนี้ไหมว่าถ้าอันเนี้ยมันบอกว่ามันเป็นของเขาแปลว่าเขาต้องรับผิดชอบหรือเปล่าใช่ไหมคะใช่ครับคุณหมอจริงๆแล้วถ้าเราไม่ได้พูดถึงว่าเป็นคดีหมิ่นหรือว่าผิดพรบคอมพิวเตอร์ณตอนนี้นะคะลักษณะแบบที่เกิดขึ้นกับอากงเนี่ยเคยเกิดอยู่แล้วไหมผมเทียบเคียงคดีอื่นพอดีตอนนี้เราพูดถึงโลกยุคดิจิตอลเราพูดตัวเลขเราพูดสิ่งที่เรียกว่า ID Electronics แต่หลักการมันง่ายๆหลักการก็คือทรัพย์สินที่กระทำความผิดการเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่กระทำความผิดกับการเป็นผู้กระทำผิดผมยกตัวอย่างง่ายๆวันดีคืนดีตำรวจพิสูจน์ได้ว่ารถที่ผมครอบครองอยู่เนี่ยไปชนคนตายตำรวจก็สอบว่ามีคนอื่นใช้ไหมผมบอกไม่มีแล้วตำรวจก็บอกว่าถ้างั้นคุณเป็นคนผิดข้อหาฆ่าคนตายคือคุณขับรถชนคนอื่นตายคดีอาญามันง่ายขนาดนั้นหรือเปล่าหรือเขาต้องมีพยานหลักฐานพิสูจน์ให้ได้ว่าเป็นผมขับรถผมยกตัวอย่างง่ายๆคดีหมอมุกเนี่ยยังต้องหาให้ได้หรือใครขับรถอยู่ถ้ามีคนนั่งอยู่2คนต่อให้รู้เจ้าตัวคนซึ่งเป็นเจ้าของรถใช่ไหมครับยังต้องรู้ว่าใครเป็นคนขับหรือง่ายๆอีกกรณีถ้าไม่ใช่รถเอาเปรียบเทียบเป็นทรัพย์สินอื่นทรัพย์สินที่ใช้ทำร้ายคนอื่นได้ง่ายคือปืนปกติการยิงปืนเนี่ยในทางนิติเวชเนี่ยเราพิสูจน์ได้ว่าปืนยิงจากกระบอกไหนเพราะลูกปืนมันจะหมุนมีเกลียวของมันอยู่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละกระบอกสมมติผมมีปืนอยู่กระบอกหนึ่งซึ่งจริงๆผมไม่เคยมีปืนแต่สมมติผมมีแล้วตำรวจพิสูจน์ว่าลูกปืนลูกที่ยิงจากกระบอกผมเนี่ยทำให้คนนั้นตายตำรวจก็มาสอบปืนนี้มีใครเคยใช้ไหมไม่รู้ไม่มีผมเก็บไว้ในบ้านตำรวจจับผมข้อหาว่าผมเป็นคนฆ่าคนตายทั้งที่ผมเป็นเพียงเจ้าของทรัพย์ดังนั้นหลักตรงนี้เป็นหลักระหว่างการเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ใช้ความผิดกับการเป็นผู้กระทำความผิดถ้าเรายึดให้เป็นเรื่องเดียวกันมันก็จะเป็นปัญหาข้อกฎหมายไอ้เรื่องนี้เนี่ย
พอไปพัวพันกับเรื่องอิเล็กทรอนิกส์เป็น ID อิเล็กทรอนิกส์เลยยิ่งสับสนเพราะ ID อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยอย่างที่เรียนให้ทราบเดี๋ยวนี้เนี่ยเราใช้คนอื่นไปกด ATM ก็ได้ไม่ใช่ตัวเราแต่เราต้องรับผิดชอบอันนี้เป็นเรื่องทางแพ่งแต่ถ้าถึงเครื่องอาญาเนี่ยผมว่าเป็นกรณีที่อาจจะต้องพิจารณาผลกระทบกันค่อนข้างมากครับคุณหมอถ้าให้ความเห็นในลักษณะของคดีอากงนะคะเรียนไม่พูดถึงความผิดเรื่องหมิ่นไม่หมิ่นหรือว่าโยงการเมืองนะคะแต่ว่าคือถ้ามีการพิสูจน์ขนาดชัดเจนได้ว่าอากงเป็นคนทำจริงๆอันนี้คือจบถูกไหมคะแต่ถ้าพูดถึงแค่ตัวเครื่องว่าเป็นเจ้าตัวซึ่งถือเครื่องนี้เนี่ยคุณหมอคิดว่าจะมีปัญหาในอนาคตโดยหลักการใช่ครับเอายกง่ายๆใช่ครับเพราะว่าบางครั้งอันที่หนึ่งเราจริงๆแล้วเนี่ยผมเข้าใจอยู่ว่าเรามักจะนึกว่าเดี๋ยวนี้คนพกโทรศัพท์ตลอดเวลาน่าจะดูแลมันได้อยู่แต่มีหลายครั้งที่เราไม่ได้เอามันติดตัวไปด้วยไปห้องน้ำไปเข้าประชุมแล้วก็วางไว้ที่โต๊ะใครก็ตามก็เข้าถึงได้และนี่เฉพาะคดีหมิ่นก็ว่าไปนะครับแต่จริงๆแล้วมันยังในอนาคตเนี่ยคดีที่จะน่ากลัวกว่านี้คือคดีโมบายแบงกิ้งก็คือถ้าในนั้นมีรหัสในการโอนเงินทั้งหลายได้ผมก็โอนเงินให้เพื่อนได้เลยทั้งที่เป็นของคนอื่นนะผมรู้รหัสปั๊บๆแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยไอ้ one time password มันส่งเข้ามือถือนะฮะงั้นพอส่งเข้ามือถือผมรู้มือถือผมก็เห็นมือถือเพื่อนมันเข้าห้องน้ำแล้วพอมันมาปั๊บผมก็ทำอะไรได้ทุกอย่างแทนเขาเลยงั้นโดยหลักเนี่ยโทรศัพท์มือถือไม่ได้อยู่กับตัวเรา24ชั่วโมงแน่นอนเมื่อไรก็ตามแต่ที่คนอื่นถือเข้าครองได้ปั๊บเนี่ยเป็นอะไรต่อเราผมก็เลยคิดว่าประเด็นปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราต้องไขควนให้ดีว่าคำพิพากษาแนวทางกฎหมายเป็นเนี้ยจะกระทบอะไรในอนาคตค่ะถามคุณหมอทิ้งท้ายนะคะคุณหมอคิดว่าจริงๆแล้วหรือณวันนี้เนี่ยวิธีการพิสูจน์มันยังไปไม่ถึงสิ่งที่เราคิดว่ามันควรจะเป็นนะต้องเรียนให้ทราบว่าศาลท่านเองก็บอกแล้วว่าเรื่องนี้พิสูจน์ยากเพราะว่าอย่างที่ผมบอกอะว่าผมพูดเล่นมาตลอดว่า 3G เนี่ยในมันเป็นเรื่องการเข้าถึงข้อมูลความรู้สูงผ่านมือถือแต่ในต่างประเทศ 3G คือ Games Girls Gambling คือการพนันเรื่องทางเพศเรื่องเกมส์ออนไลน์แล้วเราก็พบว่ามันยากที่จะควบคุมเยาวชนเพราะเข้าไปแอบเล่นในห้องน้ำก็ได้ศาลท่านก็เห็นเช่นเดียวกันว่าจำเลยจะปฏิเสธยังไงก็ตามแต่เป็นเรื่องพิสูจน์ยากเพราะจำเลยแอบทำแป๊บเดียวก็ได้แล้วไปทำต่อรับหลังใครก็ได้ดังนั้นจะบอกว่าจะจับให้มันคันให้ตายก็ยากแต่จะลงโทษคนจากการไม่ได้จับให้มันขั้นให้ตายมันก็อาจจะยากอีกแบบนึงนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องยากแต่โดยรวมเนี่ยผมเชื่อว่าคดีนี้เนี่ยสะท้อนเห็นว่าแนวกฎหมายไทยเริ่มมองว่าตัวเครื่องคือตัวเราทั้งที่นี่ยังไม่พูดถึงประเด็นที่ว่าเลขเครื่องตรงหรือไม่ตรงนะครับแล้วมีการปลอมได้หรือไม่ได้ต่อให้ตรงและไม่ปลอมคำถามคือเรายังต้องรับผิดชอบอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวมาว่าหลักการที่กสทช.พอได้ข่าวนี้คุยกันยังไงใน11ท่านเหมือนกันนะคะมาที่อาจารย์ปริญญาก่อนค่ะอาจารย์อย่างที่ทนายความคือคุณอานนท์บอกไว้เนี่ยนะคะคือคงไม่ใช่แค่เรื่องของอีมี่อย่างเดียวที่ออกมาเป็นตามข่าวตอนนี้อาจารย์หลักการคร่าวๆสำหรับคดีนี้อาจารย์มองว่าประเด็นไหนซึ่งมีน้ำหนักที่สุดที่ต้องพิสูจน์ว่าใช่หรือไม่ใช่อากงเป็นคนทำคะก่อนอื่นต้องขอบอกว่าผมที่คุณหมอพูดมาทั้งหมดเนี่ยผมเห็นด้วย 100% และคอนเฟิร์มว่าที่คุณหมอพูดเนี่ยถูกทุกอย่างเป็นความคิดตรงกันเป๊ะเลย 100% เต็มนะเพราะว่าการที่เราไม่ได้ทำแล้วเราต้องมารับใช้อย่างเช่นมุดอยู่ในบัญชีเงินในบัญชีทรัพย์ผมมีอยู่แสนหนึ่งตอนนี้เหลือ25 บาทอย่างเงี้ยต้องพิสูจน์กับแบงก์นะกว่าเขาจะคืนเงินให้เราคือมันเหมือนกับว่าเรากำลังโดนกำหนดด้วยอุปกรณ์ชีวิตของเรากำลังโดนกำหนดด้วยไอเดนติตี้ของเราเนี่ยมันไม่ได้แค่เป็นร่างกายของเรามันจะเป็นมาจากเลขประจำตัวประชาชนเลขอีเมลในมือถืออะไรต่างๆพวกเนี้ยมันกลายเลข account ที่เราไปได้บัตร ATM มาUsername password ที่เราได้จากธนาคารซึ่งตอนที่เราได้มาเขาไปเขียนบอกอยู่แล้วว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นนี่คุณก็ต้องรับผิดชอบกับการธนาคารเขาจะรับผิดชอบไหวไหมถ้าเกิดเราไปบอกคนอื่นหรือไปเข้าห้องน้ำอย่างคุณหมอบอกเนี่ยมันมีทั้งข้อดีข้อเสียเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนเนี่ยควรจะระวัง identity ของตัวเองเพราะคนหนึ่งคนมี identity มากกว่าหนึ่งมากกว่าหนึ่งเพราะนั้น identity เป็นมือถือมันก็หมายถึงตัวเราถ้ากองพิสูจน์ทราบได้ว่าเอามือถือไปซ่อมสมมุตินะแล้วช่วงเวลานั้นกองก็ไปเดินช้อปปิ้งอยู่แล้วก็พวกก็เอาซิมมาใส่แล้วก็ MS ไปหมิ่นอะไรเงี้ยตรงเนี้ยกองก็หลุดเพราะว่าเขาไม่ได้ทำอ่ะใช่ไหมฮะมันต้องมีหลักฐานพิสูจน์ทราบว่ามือถือเนี่ยเหมือนกับรถยนต์น่ะที่คุณหมอบอกอ่ะถ้าผมบอกผมไม่ได้ขับโอ้สามไม่เชื่อเพราะรถอยู่กับผมกุญแจอยู่กับผมแต่พวกตอนนั้นน่ะเคเกอร์กรุงเทพผมอยู่เชียงใหม่จบเลยคือมันต้องหาหลักฐานเนี่ยมาล้างว่าผมมาไม่ได้ส่งในช่วงเวลานั้นเพราะว่าอุปกรณ์เป็นของผมค่ะซึ่งนั่นคือปัญหาถามอาจารย์เพิ่มนะคะอาจารย์คิดว่าการพิสูจน์ว่าใช่อากงหรือไม่ใช่อากงคือเครื่องเนี่ยเหมือนเครื่องจะบอกไปแล้วว่าอากงต้องรับผิดชอบถูกไหมคะแต่การที่จะพิสูจน์ว่าอากงทำหรือไม่ได้ทำเนี่ยมันพิสูจน์ยากไหมคุณหมอเออขอไปค่ะอาจารย์คือพิสูจน์ว่ารถของใครแท็กซี่นี้เป็นทะเบียนอะไรมือถือนี้เป็นของใครปืนนี้ลงทะเบียนมันชื่อใครมันเป็นรายการพิสูจน์หลักฐานประกอบหลักฐานในภาวะแวดล้อมโดยรวม
นะครับมันต้องมีหลักการก็เรียกมัมมีนโมมีนออปปอร์ทูนิตี้โมทีฟอะไรเงี้ยก่อนจะออกหมายจับเนี่ยมันจะมีหลายอย่างนะว่าออปปอร์ทูนิตี้ที่จะทำมีไหมมีแรงจูงใจไหมตอนนั้นอยู่ตรงบริเวณนั้นหรือเปล่าอะไรมันมีองค์ประกอบทางด้านการออกหมายจับเซิร์ฟวอลเลนเนี่ยหลายอย่างในหลักการของตำรวจและศาลมันไม่ใช่ว่าเอาอีมี่คุณไปอะไรติดคุกมันไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องมีรายละเอียดมากกว่านั้นถึงจะออกหมายจับถึงจะไปถึงบ้านถึงช่องกันจับกันอย่างเงี้ยมันต้องมีรายละเอียดมากกว่านั้นแต่ว่าหลักฐานที่มันเป็นวัตถุพยานที่เป็น first hand information เนี่ยก็คือพวกปืนรถยนต์มือถืออย่างคุณหมอเนี่ยมันมีน้ำหนักตั้งแต่บางอย่างเนี่ยพูดผมอ่ะผมมีฟล็อกไฟล์นึงในเซิร์ฟเวอร์ผมนะผมบอกคุณจอมขวัญจะมาแฮกเว็บเอซิดผมเนี่ยเอาโน้ตแพดทำมาเวิร์ดทำเอ็กเซลทำจากคุณจอมขวัญได้ปะหลักฐานที่เป็นดิจิตอลเนี่ยมันเป็นเฮียเซมันเป็นเซคันด์แฮนด์อีวิเดนซ์คือมันอาจจะมีน้ำหนักเบาเฮียเซเนี่ยน้ำหนักเบาเพราะนั้นมันต้องประกอบด้วยอะไรว่าผมเก็บบล็อกมาโดยตลอดหรือเปล่าแล้วมันเป็นแมชชีนเจเนเรตไม่ใช่ว่าคนเอาไฟล์เวิร์ดมาทำแล้วก็ช่วยจับ IP นี้หน่อย มันต้องมีอะไรพิสูจน์หลายๆอย่างรวมๆกันคือต้องแน่นใช่ไหมคะต้องแน่นหลักฐานที่ตอนนี้มันเบาหวิวเลยเรียนถามคำถามซึ่งคนซึ่งรู้เรื่องลึกซึ้งอยู่แล้วอาจจะรู้สึกรำคาญคำถามเรียนสักนิดหน่อยนะคะแต่ขอความรู้หน่อยก็แล้วกันซิมการ์ดเนี่ยนะคะคือเบอร์เนี่ยนะคะครับคือสามารถไปใช้ซิมเปล่าๆแล้วก็มาทำเป็นเบอร์ดิฉันได้ไหมเอาละคือใครสามารถทำได้ต่อยอดจากที่สองท่านพูดเมื่อกี้นี้นะฮะ identity ของมือถือหนึ่งเครื่องเนี่ยมันมีสองอันที่เป็นตัวสำคัญนะตัวที่เป็นตัวหมายเลขเครื่องนะเราเรียกว่า IMEI ค่ะ IMEI นะครับย่อมาจาก International Mobile Equipment Identity ค่ะไม่ว่าผมจะเปลี่ยนซิมไปกี่ซิม ASDTAC 2ไอ้ตัว IMEI ยังเหมือนเดิมตอนนี้ทุกท่านที่ดูทีวีอยู่ตอนนี้สามารถกดดูเดี๋ยวนี้ได้เลยทุกคนยกมือถือขึ้นมากดดู IMEI ของตัวเองได้เลยสดๆค่ะสดๆได้เลยพิมพ์ดาวชาร์ป06ชาร์ปแค่นี้นะครับดาวชาร์ป06แล้วก็ชาร์ปพอดาวชาร์ป06ชาร์ปปุ๊บทุกเครื่องทุกยี่ห้อใช้วิธีนี้ทุกเครื่องทุกยี่ห้อส่วนใหญ่ดาวชาร์ป06ชาร์ปไม่เห็นเคยทราบเลยขึ้นเลยรู้ไหมทำไมผมทราบวันก่อนผมไปเคลม iPhone ที่ True แล้วก็ถามว่าของยี่ห้ออีกคุณหมอถ้าของคุณเนี่ยนะซื้อจากทูนแล้วเปลี่ยนให้คุณเลยที่สยามดิสคัฟเวอรี่แต่ถ้าอีมี่ไม่ใช่นะอย่าหวังว่าจะได้เคลมผมก็อ้าวดาวชาร์ป06ชาร์ปคุณเอาเบอร์รีเสิร์ชนี่นะแล้วแบบเขาตรงเป๊ะเขาก็เปลี่ยนเครื่องให้ผมเลยเพราะนั้นทุกคนดาวชาร์ป06ชาร์ปจดเลยไม่ต้องกดโทรออกนะดาวชาร์ป06ชาร์ปขึ้นเลยชาร์ปคือสี่เหลี่ยมนะดาวชาร์ป06ชาร์ปนะฮะในบนจอผมก็มีปุ๊บขึ้นเลยใช่ไหมคะขึ้นเลยแล้วนี่แหละจดไว้เลยเนี่ยเลขประจำตัวข้าพเจ้าปกติอันนี้ถามเป็นความจริงคือโดยทั่วไปคนเขาต้องจำอีมี่กันไหมอาจารย์เขาไม่รู้เรื่องหรอกฮะเพราะว่าเขาจำแต่เบอร์โทรศัพท์มือถือนั่นคือแฟกเตอร์ที่สองคือเบอร์โทรศัพท์มือถือนะซึ่งจริงเบอร์โทรศัพท์มือถือเนี่ยนะมันขึ้นอยู่กับตัวซิมถูกไหมพอเราเปลี่ยนซิมเบอร์มันก็เปลี่ยนถูกป่ะจริงๆเนี่ยมันมีเลขที่ identify เบอร์โทรศัพท์มือถือเนี่ยเขาเรียกว่า IMSI IMSI อันนี้รับรองว่าเกิดมาหลายคนไม่เคยได้ยิน International Mobile Subscriber Identity ซึ่งไม่ใช่ซิมใช่ไหมคะก็คือมันระบุไปที่ไอ้ซิมระบุไปที่ตัวซิมเลยไอ้ตัว IMSI เนี่ยมันอยู่ระบุที่ตัวซิมเลขของไอ้ตัวแข็งๆใช่ไหมสรุปง่ายๆแล้วกันไอ้ซิมเนี่ย IMSI แล้วกันเอาง่ายๆนะส่วนไอ้ตัวเครื่องอ่ะอิมมี่แล้วกันมีอิมมี่อิมซี่สองตัวเอาประมาณนี้ก็แล้วกันนี่ยังไม่รวมหมายเลขโทรศัพท์ใช่ไหมคะก็คือมันก็ตัวซิมเนี่ยมันระบุไอ้ตัวเบอร์โทรศัพท์มือถือด้วยแล้วมันมีไอ้ตัวเลขอิมซี่เนี่ยอยู่กับตัวมันด้วยค่ะคือถ้าเราบอกว่าซิมเป็นเครื่องคือมันก็จะมีหมายเลขของตัวซิมเองไม่ใช่หมายเลขโทรศัพท์คือตัวซิมเองใช่เอ้าอาจารย์อย่างนี้ทั้งอิมมี่กับอิมซี่อะไรเนี่ยทำซ้ำกันได้ไหมปลอมไม่ใช่ปลอมคือทำแบบก๊อปปี้กันได้ไหมว่าฉันมีเหมือนกันเลย2ซิมเนี่ยแต่ IMSI เหมือนกันเป็นไปได้ไหมคะคือตัว IMSI เนี่ยมันจะไปแมปกับตัวเบอร์โทรอีกทีนึงอุ๊ยแต่ละงงก็คือมันเหมือนกับ IMSI เครื่องIMSI คือหมายเลขที่เราโคโอเปอเรเตอร์3หลักแรกจะเป็น520หมด520นี่คือประเทศไทยทุกคน520หมดค่ะเห็นมั้ยฮะถ้า18 DTAC 18 DTAC 99 to move 01 AIS ค่ะอีก2ดิจิตต่อมาจาก520แล้วที่เหลือเนี่ยมันจะมีฟอร์แมตของมันเลยว่า3หลักแรกเป็นประเทศ2หลักเป็นผู้คือขายมือถืออีก10หลักคือซิมการ์ดที่ไม่ซ้ำกันง่ายๆผมมีเบอร์ผมเบอร์นึงนะฮะตอนนี้ผมใช้ Dtac นะฮะผมสามารถมีซิมได้4ตัวมัลติซิมแล้วเป็นเบอร์เดียวกันหมดเลยสามารถทำได้ก็คือมันมีการแมปกันได้อย่างที่คุณหมอบอกถูกทุกอย่างนี้ถูกเก็บไว้ที่ออเปอเรเตอร์หมดอันนี้ท่านทนายบอกว่า
ข้อมูลไม่ตรงอะไรต่างเนี่ยอันนี้เรามาลุยลงรายละเอียดกันได้นะว่าข้อมูลเหล่านี้มันถูกหรือเปล่าเราควรจะพูดความจริงว่าถ้ามันไม่ถูกคงจะหลุดอาจารย์ขออีกทีนะคืออีมี่คือหมายเลขของตัวเครื่องโทรศัพท์เนี่ยนะคะซึ่งเป็น manufacturer ID อีมี่มีทั้งหมด15หลักนะฮะเท่ากับ8บวก6บวก1อ่ะเอาเรื่องสูตรนี้8บวก6บวก1ได้ไหมจำได้ไหมอาจารย์เอาเลข8บวก6กับ1ได้แหละ8บวก6บวก1 15 15 15หลักอ่า8เนี่ยคือไอ้ตัว manufacturer อะไรเลขของผู้ผลิต AppleBlackberry Motorola Samsung LG Nokia ไอ้8ตัวแน่ที่เหลือมันก็รันนัมเบอร์ของแต่ละคนไปค่ะนะและไอ้ตัวสุดท้ายไอ้ตัวสุดท้ายที่มีปัญหาอยู่ในเน็ตตอนเนี้ยค่ะเค้าเรียกว่าเช็คดิจิตเช็คดิจิตตัวสุดท้ายเนี่ยมันเกิดจากการคำนวณตั้งแต่เลขตัวที่1ถึงเลขตัวที่14เค้าคำนวณมาให้หรือเราต้องคำนวณเองคะอะไรนะฮะเราต้องคำนวณเองนะคะเค้าคำนวณจับใส่มาเรียบร้อยแล้วฮะแล้วก็จะบอกว่าเลขประจำตัวบัตรประชาชนนะเลขบัญชีออมทรัพย์ต่างๆสังเกตไหมว่ามันพอจะลงเลขสุดท้ายมันมีขีดอันนึงสังเกตเคยสังเกตไหมแบบหยิบบัตรประชาชนมาดูได้เลยเปิดสมุดบัญชีดูเลยเลขสุดท้ายมันมีขีดก่อนแล้วเป็นเลขสุดท้ายเดียวๆตัวนึงไอ้เลขตัวนี้มันเกิดจากการซัมของเลขอยู่ข้างหน้าทั้งหมดบัตรเครดิตก็เป็นเขาเรียกว่า LUHN algorithm LUHN algorithm ก็คือมันมีคนคิดสูตรทางคณิตศาสตร์ขึ้นมาว่าเอาเลขข้างหน้ามาบวกลบคูณหารอะไรกันบวกลบกันไปหารไปกันมาเลขสุดท้ายเป็นเดี่ยวเนี่ยประกบสุดท้ายเพื่อจะเมคชัวร์ว่าเลขทั้งชิ้นเนี่ยเวลาคีย์แล้วถูกเพราะนั้นเลขพวกนี้มันเจนได้ผมอยากจะเจนเลขประชาชนปลอมก็เจนได้เจนได้คืออะไรคะก็คือสร้างขึ้นมาเลยไงอ๋อคือไม่มีอุปกรณ์อยู่ในโลกนี้แต่มันอยู่สร้างโผล่ขึ้นมาเลยผมทำบัตรประชาชนใหม่ขึ้นมาเป็นมนุษย์ที่ไม่ได้เกิดอยู่ในโลกนี้มือถือที่มีในโลกนี้เลขบัญชีเลขบัตรเครดิตที่ไม่มีอยู่ในโลกนี้เจนได้สร้างได้แค่ตัวสุดท้ายตัวเดียวอะคะไม่ครับเจนทั้ง16ตัวเลยทั้งเจนทั้ง15ตัวทุกทีเจนทั้ง15ตัวเลยเจนได้ทีนี้กลับมาคำถามเมื่อสักครู่นี้ค่ะอาจารย์คือไอ้หมายเลขเครื่องคืออีมี่เนี่ย2เครื่องมีเลขเดียวกันได้ไหมคะโดยปกติแล้วไม่ได้เพราะว่าเขาจะมีองค์กรควบคุมอยู่แล้วมันมีแบบที่ไม่ปกติไหมมีถ้าเป็นแบรนด์ดังทั่วไป iPhone BlackBerry ส่วนใหญ่จะหายห่วง Nokia เขาเป็นระบบระเบียบมีการขอเลขกันเป็นเรื่องเป็นราวหายห่วงคือทำซ้ำไม่ได้ครับผมแต่เนี่ยช่วงนี้ผมก็แอบไปซุกซนแถวพวกใต้ดินบ้างไปคลองถมบ้างไปสะพานพุทธบ้างดึกๆนะมันก็มี iPhone 5มาขายแล้วนะiPhone 5 iPhone 5 2,000 เอง Apple รู้หรือยังว่าเขามี iPhone 5 Apple นี่ช็อกเลยสตีฟจ็อบส์เลยเสียชีวิตไปเลยนะเพราะว่า iPhone 5เนี่ยนะมี2ซิมแล้วดูทีวีได้ด้วย 2,000 บาทเพราะฉะนั้นคำถามคือว่าคือโดยหลักการมันต้องไม่มีโทรศัพท์2เครื่องขึ้นไปที่มีอีมี่เดียวกันไม่น่าจะเป็นแต่ถ้าถามว่าณปัจจุบันทำได้ไหมได้ในทางเทคนิคอลี่นั้นทำได้ขึ้นอยู่ว่าโทรศัพท์นั้นเก่าหรือใหม่ถ้าเป็นโทรศัพท์เก่าเนี่ยเข้าไปโมข้างในง่ายค่ะแต่ถ้าเป็นโทรศัพท์ใหม่ Apple รุ่นใหม่เนี่ยมันจะเป็นโปรแกรมเบิลชิปที่มัน one time only ค่ะ one time โปรแกรมเบิลโอลี่อยู่ใน eprom ซึ่งเทคโนโลยีแบบมีเครื่องมีซอฟต์แวร์มาอัดดูดอีพรอมออกอะไรเนี่ยโอ้โหมันขีดชั้นจับตั๊กแตนอ่ะแต่ทีนี้ถ้าแต่ทำได้บอกตรงๆว่าทำได้ถ้าใช้จากสำนวนคดีนะคะโมโตโรล่าทำยากโมโตโรล่าโดยรวมแล้วเนี่ยผมบอกตรงมาเปลี่ยนอีโมอีมี่กันเนี่ยผมว่ามันเกินไปคือมันเวอร์มันหนังแบบ Mission Impossible คือทำได้หรือทำไม่ได้อาจารย์คือเอาว่าไม่ว่ายี่ห้ออะไรนะไม่ว่าคดีโกงหรือเปล่านะทำได้แน่นอนแต่ชาวบ้านชาวโลกเขาไม่ทำกันมันวุ่นวายคนที่ทำได้สู้เปลี่ยนเครื่องเอาซิมเสียบง่ายกว่าคนถ้าคนจะทำจะเป็นคนกลุ่มไหนคะต้องเป็นแอดวานซ์มากมีอุปกรณ์มีอุปกรณ์มากที่มาเปลี่ยนส่วนอย่าบอกเลยนะเขาบอกได้รายการได้ใช่ไหมกลุ่มไหนบอกได้เลยนะทาร์ริสผู้ก่อการร้ายเอาโอเคได้อย่าให้พูดเยอะเลยนะเอาว่าต้องระดับโลกระดับเทพขนาดที่ทำแบบนี้คือลองอิงนะคะลองอิงดูนะคะว่าตามร้านโทรศัพท์มือถือร้านซ่อมจะมีคนเก่งขนาดทำได้ไหมคิดว่าน่าจะมีนะเมืองไทยคนเก่งเยอะแต่ว่ามันจะไปทำมันคุ้มค่าไหมต้องมาเปลี่ยนอีมี่อีมี่อะไรเพื่อจะหนีคดีไงสมมติผมเปลี่ยนอีมี่ได้นี่หลุดเลยนะใช่ไหมเพราะอีมี่ที่โอเรเตอร์เป็นเบอร์นี้ผมมาโมอีพรอมชิปเชิดผมถอดชิปออกผมออกในเครื่องนี้ผมโมละหลุดเลยทันทีอันนี้คืออีมี่ทีนี้กลับมาเรื่องของซิมไม่พูดถึงหมายเลขโทรศัพท์นะอาจารย์แต่อะไรนะอิมซี่เนี่ยนะคือหมายเลขของไอตัวการ์ดซิมเนี่ยนะคะใช่ครับใช่ครับทำซ้ำกันได้ไหมด้วยคำถามเดียวกันคือตรงนี้อยู่ที่ตัวโอเปอเรเตอร์ที่เขาจะจ่ายตัวอิมซี่มาให้เราซึ่งมันเป็นเลขประจำตัวโอเปอเรเตอร์เขาที่ผมบอกไง520ประเทศไทย18 DTAC 01 AS 99 2อะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นเลขที่เขาเจนมาให้กับตัวซิมซึ่งแต่ละอันนั้นจะยูนิคเป็นยูนิค
ที่เขาจะเอามาใช้กันเพราะนั้นเอา2อันนี้ประกอบกันนะตรงเป๊ะนี่โดนแน่ทั้งอิมซี่ทั้งอีมี่นี่จบเลยอิมซี่เขาไปทำอะไรกันรู้ไหมดักฟัง GSM ทุกท่านดูรายการวันนี้ทุกคนรับรู้เลยนะว่า GSM ดักฟังได้เรียบร้อยแล้วแน่นอน 100% ทุกค่ายให้ทราบไว้เลยแล้วกันว่า A5/1 เนี่ยเขาเบรกทรูเรียบร้อยแล้วการเข้ารหัสถ้าจะใช้ได้แล้วเขามีรถโมบายดักฟังจอดข้างตึกเนี่ยได้ยินหมดเลยใครในตึกใครคุยอะไรกันอาจารย์ปริญญามารายการเราทีไรหวัดเสียวการใช้ชีวิตทุกทีนะคะเพราะฉะนั้นคำถามคือว่าอิมซี่สามารถทำซ้ำได้ไหมได้ถูกไหมอาจารย์ก็คือเขาไม่ทำซ้ำกันเพราะว่าหมายถึงว่าคือทำให้มันเหมือนซิมกับตัวค่ายดีแท็กเอเอสทูอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะทำให้เป็นแต่ละซิมแต่ละอันเพื่อจะระบุความแตกต่างไงแต่บางทีอย่างคุณหมอบอกแหละนึกว่าโอ้ยด่าปุ๊บซิมปุ๊บโยนทิ้งน้ำอะไรเงี้ยโทษทีเขาจับที่เครื่องจริงนี่ไม่ควรพูดพับลิกจริงๆแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวโจจะรู้หมดนอกจากอีมี่นะคะอิมซี่แล้วเนี่ยตัวหมายเลขโทรศัพท์อันนี้มันมีความสำคัญอะไรไหมอาจารย์เขาก็แมปหมายเลขโทรศัพท์เข้ากับซิมที่เขาออกให้เรานะคุณหมอเคยทำซิมหายไหมครับจะได้ซิมใหม่ไหมครับค่ะแล้วทำไมได้เบอร์เดิมล่ะใช่ไหมแต่คือได้ซิมใหม่เบอร์เดิมแต่ว่าอิมซี่เนี่ยเปลี่ยนไปแล้วอิมซี่เปลี่ยนนะใช่ครับแล้วต่อไปถ้าเกิดไปเป็นซิงเกิลนัมเบอร์ล่ะค่ะใช่ไหมคือเบอร์ผมเนี่ยไปหมุนค่ายไหนก็ได้มันก็ต้องเปลี่ยนไปอีกคุณผู้ชมคะอันนี้แค่คร่าวๆเท่านั้นนะคะแต่ละข้อมูลของแต่ละท่านเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาตั้งประเด็นดูที่คุณอานนท์บอกเอาไว้นะคะว่าเอ๊ะตกลงจะต้องพิสูจน์ไหมว่ามันมีเครื่องอื่นที่เหมือนกันหรือเปล่าหรือมีประเด็นอะไรที่จะสามารถพิสูจน์ได้ว่าคือหมายถึงว่ามีน้ำหนักมากกว่าตอนนี้ที่หลายคนสงสัยว่าตกลงเหตุจูงใจหรือความเป็นไปได้ที่ผู้ชายอายุ60กว่าคนนี้จะทำนั้นต้องพิสูจน์อะไรบ้างทั้งในทางเทคนิคแล้วก็หลักการนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะกงเนี่ยนะคะก็จะยืนยันอย่างที่คุณผู้ชมน่าจะทราบกันแล้วนะคะที่มีการถกเถียงกันว่าจริงๆแล้วเป็นไปได้ไหมที่อากงอายุ60กว่าคนนึงเนี่ยจะสามารถก่อเหตุลักษณะแบบนี้ได้ซึ่งอากงเวลาให้การในศาลเนี่ยนะคะตั้งแต่ในชั้นที่ถูกจับกุมแล้วนะคะก็บอกว่าไม่รู้จักวิธีการส่ง SMS อย่างที่ทนายบอกไปนะคะหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้นะคะก็ไม่ใช่ของตัวอากงว่านะคะในขณะที่ตำรวจเชื่อว่าผู้ส่งข้อความได้หักซิมการ์ดทิ้งไปแล้วก็เลยมาดูที่อีมี่คือตัวเลขของเครื่องโทรศัพท์นี่แหละนะคะในขณะที่คำพิพากษาที่ออกมาถ้าจะถามว่าตกลงแล้วสิ่งที่เราคุยกันเบรกแรกของรายการเนี่ยพิสูจน์ยากไหมถ้าเชี่ยวชาญหน่อยคงฟังเข้าใจทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้แต่ฉันฟังได้ประมาณสัก 80-85% ก็รู้แล้วนะคะอ่ะแต่ว่าในการตั้งคำถามต่อไปคุณอนนท์ซึ่งเป็นหนึ่งในทนายความของอากงเนี่ยนะคะบอกว่ายังมีอีกหลายประเด็นที่รู้สึกค่อนข้างจะคั่งค้างใจในการพิสูจน์นะคะลองตั้งประเด็นขึ้นมาเดี๋ยวขอความเห็นจากอาจารย์ปริญญาด้วยแล้วก็คุณหมอประวิตรด้วยค่ะยังประเด็นของคุณหมอค่อนข้างชัดนะฮะคือถ้าไล่กันตามลำดับจริงมาถึงด่านสุดท้ายเนี่ยสมมุตินะฮะว่าเครื่องของอากงเป็นเครื่องที่ส่งจริงเนี่ยแล้วเราพิสูจน์ได้ไงว่าเป็นอากงเป็นเงินส่งอันนี้คือด่านสุดท้ายนะฮะแต่ว่าก่อนที่มันจะผ่านมาถึงด่าน9ด่าน10เนี่ยคุณรู้ได้ไงว่าเบอร์ของคนร้ายเนี่ยใช้กับเครื่องไหนค่ะเดี๋ยวนะคะมีการพูดถึงประเด็นที่คุณหมอประวิตรพูดไหมคะว่าถึงแม้ว่าจะส่งจากตัวเครื่องของอากงจริงแต่ต้องพิสูจน์อีกชั้นให้ได้ว่าอากงเป็นคนส่งมีการพูดถึงประเด็นนี้ในศาลไหมคะโจทก์ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเครื่องของอากงเป็นเครื่องที่ส่งนะฮะอ๋อตั้งแต่ไม่สามารถบอกตัวเครื่องได้เลยเหรอคะคือ1เครื่องเนี่ยตำรวจไปจับตำรวจไม่ได้กดดูอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ไม่ได้กดดูฮะ2คือเอาเครื่องไปตรวจแล้วเนี่ยว่าอีมี่ไม่มีดาวชาร์ป06ชาร์ปไม่มีฮะตำรวจบอกรับบอกว่าไม่ได้กดดู2พอเอาเครื่องนี้ฮะไปส่งกับผู้เชี่ยวชาญให้ตรวจดูว่ามีอะไรอีมี่อะไรเนี่ยผู้เชี่ยวชาญเนี่ยตอบกลับมาว่าไม่สามารถตรวจได้แล้ว3ผมถามว่าไอ้หน่วยความจำของเครื่องเนี่ยฮะที่มันจะบันทึกการเคลื่อนไหวของเครื่องทั้งหมดเนี่ยคุณไม่เอามาแสดงในศาลคือถ้าเอามาแสดงปุ๊บเนี่ยแล้วปรากฏว่ามันมีการส่งกันจริงอากงก็จบปัญหาคือไอ้หลักฐานการพิสูจน์เนี่ยคุณไม่เอามาแสดงมันหมายความว่าไงหมายความว่าคุณเก็บไว้เพราะว่าเอามาแสดงแล้วมันไม่พบหลักฐานอะไรงั้นน่ะเนี่ยย้ำอีกครั้งนึงนะคะให้ชัดเจนคือคุณกำลังจะบอกว่ายังไม่ถึงชั้นท้ายสุดที่ในการพิสูจน์ซ้ำขั้นแรกยังไม่รู้เลยฮะขั้นแรกยังไม่รู้ว่าเครื่องของอากงเป็นเครื่องที่ส่งหรือเปล่าหรอคะไม่รู้ว่าเครื่องของคนร้ายนะฮะคือเครื่องไหนแล้วก็อีมี่อะไรด้วยฮะแล้วก็ไม่สามารถบอกได้ว่าคือเครื่องของอากงเป็นเครื่องที่ส่งด้วยหรือเปล่าคะใช่ฮะอาจารย์เชิญค่ะต้องเอาเรื่องอีมี่ก่อนเอาให้เคลียร์ก่อนเดี๋ยวอธิบายตรงนี้ให้ละเอียดและช้าๆจะได้เคลียร์ประเด็นนี้ค่ะค่ะเรื่องอีมี่เดี๋ยวอาจจะให้ออกจอนิดนึงค่ะเชิญค่ะอาจารย์ครับเอายกตัวอย่าง iPhone ผมนะโอเคนะผมกดดาวชาร์ป06ชาร์ปเลขขึ้นแล้วนะเลขขึ้นเรียบร้อยนะเรียบร้อยเลขขึ้นอาจารย์ให้โชว์ขึ้นอาจารย์ไม่กลัวหรอ
ไม่กลัวเพราะผมเป็นคนดีไม่ได้ทำชั่วขึ้นมาอย่างนี้นะอ้าวเลขนี้ให้มาดูที่หน้าจอผมฮะหน้าจอเครื่องผมเลยหน้าจอเครื่องผมนะฮะนี่ฮะนี่คือเลขอีมี่ผมเลขอีมี่ผมนะฮะเป็น iPhone 4ค่ะแบล็คเบอร์รี่เครื่องนี้นะฮะกดดาวชาร์จ06ชาร์จได้3568แล้วนี่นะเลขตรงนี้อยู่ที่หลังเครื่องเนี่ยตรงเป๊ะเลยกับเลขนี้คือกดดาวชาร์จ06ชาร์จเอาหลักการก่อนนะดาวชาร์จ06ชาร์จต้องตรงกับเลขหลังเครื่องเท่านั้นมันต้องตรงเท่านั้นไม่มีเวอันนี้แบล็คเบอร์รี่อันนี้แบล็คเบอร์รี่9900โบ9900เนี่ยตรงเป๊ะเลยเนี่ยอิมมี่356841041488963เป๊ะเลยตรงกับเครื่องเป๊ะเอาล่ะจากนั้นขอเชิญที่2เว็บนี้จัดให้เลยนะ Analysis of EMI Number ไปที่เว็บชื่อว่า Numbering Plan นะอันเนี้ยทุกคนทำที่บ้านได้เลยNumbering Plan ทำอะไรฮะดูต่อไปรับรองว่าตื่นเต้นสุดๆนะอันนี้รับรองว่าทุกคนจะต้องไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตนี้นะเอาเบอร์ที่กดเจอเนี่ยใส่เข้าไปตรง Enter EMI Number Below ไปที่ Analysis of EMI Number ไปที่ Numbering Plan Analysis of EMI Number เว็บนี้โปรดไฟล์อีกครั้งหนึ่ง numberingplans.com ไปที่ Numbering Plan แล้วไปที่ Analysis of EMI Number ใส่ปุ๊บกด Analyze ปุ๊บออกมาแล้วเรียบร้อย Apple iPhone 4 GSM Imitation Phase 2 EMIvery lightly แปลว่าโอเค very lightly โอเคใช่ได้ไม่ปลอมไม่อะไรนะแล้วก็ assign มาเมื่อแจน2003นู่นน่ะเนี่ยตาปัดจ๊อบแกสั้นศาสดาจ๊อบไปขอเลขนี้ไว้เรียบร้อยละเทเปิลนะออกที่นอร์ทอเมริกาคราวนี้มากระจายย่อยก็เอาแต่อันมาคำนวณปรากฏดิจิตสุดท้ายเลข3เนี่ยมันเกิดจากการคำนวณค่ะเลขนี้แหละคือเลขที่เขาด่ากันในเน็ตหรือว่าเขาบ่นกันอยู่ในเน็ตเนี่ยคือเลขนี้มันเกิดจากการคำนวณเอาล่ะเราไปดูต่อค่ะนะแบล็คเบอร์รี่ตัวเมื่อกี้ปุ๊บ35แบบปุ๊บออกมาริม Q1 2011ผมเพิ่งซื้อเมื่อเดือนที่แล้วเอง9900รุ่นใหม่ค่ะอ้าวชัดเจนนะเลขชี้ดิจิตเป็น3นะฮะดูนะฮะ iPhone ผมเลขชี้ดิจิตก็เป็น3เหมือนกันถามว่าเลข3ทั้ง2ตัวนี้มันมาไงเชิญเข้าที่เว็บนึงเลยจดเลยนะเชิญเข้าที่เว็บนี้เลยเว็บนี้มีชื่อว่าimmysms.eu.sk immysms.eu.sk ค่ะเป็นที่เช็คลอนอัลกอริทึมคือวิธีการคำนวณเลขตัวสุดท้ายแล้วกันภาษาชาวบ้านไปเราไปทัวร์เว็บนี้ด้วยกันเราไปดูกันดิมันเป็นยังไงอยากรู้กันกดเข้าไปเลยนี่คือลอนอัลกอริทึมของตัว iPhone ผมดูดีๆนะฮะตอนใส่เลขไปเนี่ยไม่ต้องใส่เลขตัวสุดท้ายนะเลขตัวนี้อย่าเพิ่งใส่ลบไปก่อนลบไปก่อนพอกด calculate เลข3โผล่เลยเวลาใส่เนี่ยพอดาวชาร์ป06ชาร์ปใส่เลขไปแค่15ตัวพอกดให้มัน calculate เลข3มันจะเจนขึ้นมาหรือกลับกันกดถ้าผมใส่ครบ16ตัวกด valid run มันบอก true แปลว่าถูกต้องแค่นั้นเองเลขนี้มีจริงในโลกนี้เพราะนั้นเลขของอากงผมก็มีผมไปเสิร์ชจากในเน็ตมาอาจจะฝากคุณนายดูอีกทีนะนี่เลขอากงเลขอากงที่ผมก็ซุกซนทำไปเสิร์ชมาเลขอุ้งคือเลขอีมี่นะเลขอีมี่ของผมเนี่ยนะเบอร์หกเนี่ยมันต้องถูกคำนวณให้ได้หกถ้ามันคำนวณแล้วไม่ออกหกนะหลุดทันทีเพราะว่ามันมั่วไงเชื่อจะคำนวณหรือยังคำนวณเรียบร้อยแล้วออกหกไหมเดี๋ยวดูเลยลุ้นหน่อยทุกคนเชื่อลุ้นหน่อยมันผมเจออะไรแปลกๆนะแต่ผมยังไม่ขอสรุปแล้วกันนะค่ะอันนี้เลขอากงถ้าอันนี้ผมไม่เอามาจากเว็บพันทิปอะไรอย่างงี้นะถ้าตรงนี้เป็นเลขอากงนะผมยังไม่ได้ดูแฟ้มคดีนะเพราะผมไม่ได้ทำคดีนี้ผมลองใส่ไม่ครบ6มันก็เจน6ออกมาพอใส่6มันก็บอกจริงก็แปลว่าเลขพวกนี้ถูกต้องตามหลักวิชาการแต่ผมไปเสิร์ชตัวนี้ไปเสิร์ชในนี้ผมหาไอ้ Motorola ไม่เจอนิดเดียวนะคะอาจารย์เดี๋ยวเราให้ทีมงานผมคืออาจจะไม่อยู่ในดาต้าเบสที่ผมไปเสิร์ชไงมันอาจจะเก่าหรือเปล่าผมไม่ทราบไงเข้าใจไหมฮะอาจารย์เดี๋ยวสองเรื่องนั้นแยกกันนะใส่เลขแล้วรู้ว่าเมนูเฟชเชอร์อะไรอันหนึ่งแล้วก็ใส่เลขเพื่อคำนวณว่าลอนดอนไรท์ทึ่งว่าตัวสุดท้ายเป็นเลข6หรือไม่อีกอันนึงนะแยกกันนะสองอันอาจารย์อีมี่ที่อาจารย์บอกที่เห็นในข่าวไปเอามาจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะอาจารย์ลองขึ้นให้ดูอีกทีเดี๋ยวเราให้ทีมอันนี้ผมไม่การันตีนะฮะเดี๋ยวเราให้ทีมงานเช็คก่อนให้ผมไม่การันตีนะฮะว่าเป็นเลขนี้หรือเปล่าซึ่งอาจารย์กำลังจะบอกว่าอะไรคะผมบอกว่าถ้าจะเอาเรื่องเลขมาคุยกันนะตัวนี้เป็นเช็คดิจิตของเลข10 15
14ตัวข้างหน้าถูกมันไม่มีวันเป็นเลขอื่นไม่ได้นอกจากเลข6ค่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนะคะอาจารย์เมื่อสักครู่ทีมงานเชฟบอกว่าน่าจะเป็นตัวเลขที่ยกตัวอย่างมานี่เนี่ยก็ไม่ใช่ละงั้นก็ไม่ใช่ละครับผมคือแต่อาจารย์กำลังจะบอกว่า2เว็บนี้จะทำให้เราพิสูจน์ได้ว่าใช่หรือไม่ใช่เครื่องนั้นใช่ไหมคะครับจริงๆไม่ต้องวุ่นวายเลยนะไปจับเครื่องโกงมาดาวชาร์ป06ชาร์ปเช็คกับที่บอกเนี่ยถ้ามันตรงก็จบแล้วทีนี้คำถามมาที่คุณอนุนได้ทำไหมคะดาวชาร์ป06ชาร์ปตอนที่จับแล้วก็ยึดไม่ได้ทำฮะอ๋อแล้วเขาจะเอาไปเข้าแล็บแล้วถ้าลงด้วย6เนี่ยมันต้องเป็นมอเตอร์ล่าเสมอไปหรือเปล่าไม่เกี่ยวเลยเลขที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้ถ้าหากล่ะที่บอกว่าเมนูแฟกเจอร์เป็นอะไรเลขนี้ถ้าหากล่ะเนี่ยบอกเมนูแฟกเจอร์อ่ะเรามาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้เตรียมมาจัดหนักเต็มที่นะทุกคนจะได้เคลียร์เลยดูนะอิมมี่ทุกคนอยากรู้อิมมี่ตัวเองง่ายมากดาวชาร์ป06ชาร์ปอย่าลืมนะนี่ไงถ้า iPhone เลขข้างหน้าเนี้ยชุดข้างหน้าเนี้ยชุดเนี้ยบอกว่าเป็นยี่ห้ออะไรแถวๆนี้ถ้าหากล่ะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเลขข้างหลังนี่เลยเลข8ตัวข้างหน้าเนี่ยบอกว่าเป็นแท็กเรียกว่าแท็ก type allocation code มันจะมีตารางบอกเลยว่ายี่ห้ออะไรเรียกว่าแท็กไม่ใช่มีแท็กนะ type allocation code คือยี่ห้อคือ8หลักข้างหน้า8หลักข้างหน้าใช่ใช่แล้วตัวสุดท้ายลองตัวสุดท้ายคือผลบวกผลลบของไอ้ลอนอัลกอริทึมซึ่งไม่สามารถบอกตัวตนของเครื่องอะไรได้เลยใช่ไหมไม่สามารถบอกตัวตนเครื่องแต่บอกได้ว่าเลขนี้มีจริงหรือเปล่าเลขเนี้ยถูกต้องไหมเช็คว่ามันแวลิดหรือเปล่าบางทีเราคีย์เลขยาวๆเนี่ยแล้วพีขีดไปอันนึงเลขมันก็หลุดไปละถูกไหมเพราะนั้นเพื่อเช็คว่าสตริงทั้งชุดเนี้ย14ตัวเนี้ยถูกต้องแค่นี้เองค่ะนิดเดียวนะคะดิฉันกลับมาที่คุณอนนท์คุณอนนท์ในชั้นศาลหรือว่าในการใช้เนี่ยค่ะหลักฐานด้านนี้เนี่ยมีการระบุเลขมีเลขอีมี่อากงไหมทนายความจำเลยมีการพิสูจน์กลางศาลโดยใช้คอมพิวเตอร์เลยฮะใช้วิธีแบบนี้ไหมคะใช่ฮะสองเว็บนี้ปะคะสองเว็บนี้ฮะปรากฏว่าถ้าพิสูจน์ตามหมายเลขที่ลงที่เป็นเครื่องเนี่ยที่ส่งไปที่เบอร์ของคุณเลขานุการจริงเนี่ยมันขึ้นว่าตรวจไม่ได้ฮะคือมันเป็นเลขอื่นฮะครับเดี๋ยวนะฮะขึ้นว่าตรวจไม่ได้หรือขึ้นเป็นเลขอื่นตรวจไม่ได้ฮะมันจะไม่มันจะคือถ้าคำนวณทั้งหมดมันจะลงเป็นเลข6ในคดีนั้นนะฮะแต่ว่าพอเอาของคนร้ายที่ส่งไปคำนวณปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นว่ามันตรวจไม่ได้นิดเดียวกลับมาอะไรเหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ฮะมันเป็นพอมันเพี้ยนเป็นเลขอื่นปุ๊บเนี่ยมันครับผมเดี๋ยวนะคะคือในชั้นศาลที่พิสูจน์กันเนี่ยนะคะคือทางฝั่งจำเลยเนี่ยมีอีมี่เครื่องของอากงและมีอีมี่เครื่องอีมี่เครื่องของอากงมันไม่มีมันไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่ตอนแรกครับเพราะมันตรวจไม่ได้เดี๋ยวนิดเดียวนะคะกลับไปที่อาจารย์อาจารย์มันมีเครื่องไหนที่มันตรวจอีมี่เครื่องไม่ได้ด้วยหรอคืออย่างนี้ทางทนายเนี่ยเขาจะกำลังจะบอกว่าไอ้หลอกที่มาจากโอเปอเรเตอร์ต่างๆเนี่ยที่เขาเก็บอีมี่มามันอาจจะเก็บไม่ครบ15หลักหรืออะไรก็แล้วแต่นะเลขที่เขาพิมพ์ออกมาเนี่ยไม่ตรงกับอีมี่ของอากงหรืออาจจะเช็คไม่ได้มันยังมาไม่ถึงตัวเครื่องอีมี่ของอากงเลยเขาว่าอย่างนั้นนะมันยังไปไม่ถึงเขาว่าอย่างนั้นแต่ว่าเราต้องไปดูรายละเอียดอันนี้ผมยอมรับผมยังไม่ได้อ่านแฟ้มคดีนะแต่ผมยังให้คำคอมเมนต์ตรงนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นคือมีการพิสูจน์ไหมว่าตกลงเป็นเครื่องไหนใช้กี่เครื่องมันพิสูจน์ไปไม่ได้ฮะเพราะว่าหนึ่งคุณไม่ได้กดนะฮะสองเอาเครื่องไปพิสูจน์มันตรวจไม่ได้ฮะเพราะฉะนั้นอีมี่เป็นเรื่องหลักในการพิสูจน์ใช่ไหมคะอีมี่เป็นเรื่องรองแทบสุดท้ายๆฮะจริงๆแล้วถ้าใช้การตรวจอีมี่มันถือว่าเป็นประเด็นพิสูจน์ได้ทันทีไหมคะอาจารย์คือถ้าอีมี่ที่เก็บไว้โรเตอร์กับอีมี่ของเครื่องตรงก็โดนเต็มๆเพราะว่ามันพิสูจน์ชัดเลยว่าไอเดนติตี้เนี่ยมันแมทช์เพราะเราถือเครื่องนี้อยู่คนเดียวเท่านั้นไม่มีใครเอาเครื่องเราไปโคลน10ตัวอะไรอย่างนี้มันคงเป็นไปได้ยากถ้าฟังจากคุณอนนท์คือว่าเรื่องนี้ไม่ได้พิสูจน์โจทย์พิสูจน์ไม่ได้ครับไม่ใช่ไม่สูตรโจทย์พิสูจน์ไม่ได้โจทย์พิสูจน์ไม่ได้เนื่องจากขอจากผู้ให้บริการใช่ไหมฮะคือโจทย์ตอนที่จับเครื่องอากงนะฮะเขาก็ระบุว่าเป็นหมายเลขอีมี่เนี่ยแต่ว่าเขาไม่ได้กดดูฮะแล้วก็พอเอาไปตรวจมันก็ไม่เอาเครื่องไปตรวจนะฮะจากผู้เชี่ยวชาญเนี่ยไม่สามารถตรวจได้ว่าเป็นเครื่องเนี้ยอีมี่อะไรทำไมอาจารย์ก็ไม่ทราบที่กล้าจริงๆตรงนี้ว่าเครื่องมอเตอร์โรล่ารุ่นนี้มันเป็นรุ่นไหนยังไงคือมันมีเครื่องน้อยยี่ห้อมากนะที่ดาวชาร์ป06ชาร์ปไม่ขึ้นมีนะครับไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่ไม่มีนะครับมันมีนะครับมันต้องกดอะไรมันก็ไม่รู้แหละค่ะมันถึงจะโผล่มาอันนี้ไม่ใช่ไม่มีฮะคือไม่ได้กดฮะตำรวจผู้เชี่ยวชาญไปจับแต่ไม่ได้กดจริงๆง่ายมากนะไม่ต้องกดอะไรเลยเปิดฝาหลังเครื่องส่องเลยเอาแว่นขยายดูหน่อยส่องเลยไอ้เลขทั้ง15คือตัวนี้รวมทั้งเช็คดิจิตด้วยนะอยู่ครบชุดเลยดูจากตรงนี้ก็ได้ค่ะทีนี้อาจเท่าที่ฟังประเด็นนี้ค่ะคุณหมอประวิตรคือจริงๆแล้วถ้าพิสูจน์นี้ได้น่าจะทำให้ความกังขาในการใช้อุปกรณ์ต่างๆในอนาคตหมดไปได้ไหมคะก่อนจะไปตรงนั้นมันมีข้อเท็จจริงอย่างนี้ครับแล้วก็เคยมีคดี SMS เหมือนกันแต่ไม่ใช่เรื่องการหมิ่นเป็นเรื่องว่าการส่งสำเร็จไม่สำเร็จแล้วก็มีการร้องเรียนต้องเรียนให้ทราบว่าตอนนี้เนี่ยการเก็บข้อมูลเลขอีมี่ของผู้ให้บริการเนี่ย
ม่ได้เก็บทั้ง15หลักจริงๆเก็บแค่14หลักแล้วเลขหลักท้ายเนี่ยบางเจ้าทำเป็น0บางเจ้าทำเป็น00มันจะไม่15เป็น16หลักก็มีแต่ทุกบริษัทยืนยันว่า14หลักหน้าเนี่ยตรงดังนั้นเนี่ยกรณีเหล่านี้เนี่ยเลยเป็นกรณีน่ากังขาทำให้คนสงสัยว่ามันเป็นเลขซึ่งหมายถึงบริษัทมั่วขึ้นมาหรือเปล่าก็อาจจะเป็นหน้าที่ของกสทช.ต่อไปต้องกำกับดูแลให้ผู้ให้บริการเนี่ยเก็บเลข15หลักตรงๆไม่ต้องแทนเลขท้ายเป็น0 6ก็เป็น6 3ก็3 4ก็4อาจจะทำให้ทุกอย่างสบายใจกันขึ้นแต่ตอนนี้เนี่ยกติกาตรงนี้ไม่มีบริษัทก็ใส่เลขท้ายคือ14หลักปุ๊บใส่เลขท้ายเป็น0บางบริษัทก็ใส่เป็น2บางบริษัทก็00เป็น16หลักก็มีมันก็เลยเกิดความสับสนก็เถียงกันว่าของจริงของปลอมคือก่อนหน้านี้ที่เขาไม่ใส่เพราะว่ายังไงคำนวณมามันต้องได้ตัวเลขตัวเดียวถูกไหมคะแต่ว่าหลังจากนี้ถ้าระบุไปเลยง่ายดีไม่ต้องมาเถียงกันอีกว่ากดเจอไม่เจอพิสูจน์ได้ไม่ได้ใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าตรงนี้ต้องไปดูเรื่องภาระค่าใช้จ่ายของบริษัทว่าถ้าเขาเปลี่ยนระบบเนี่ยจะเป็นอย่างไรแต่ก็ทำให้กระบวนการยุติธรรมสบายใจขึ้นนะครับแล้วก็กลับมาอีกประเด็นหนึ่งต่อให้พิสูจน์ได้เป็นอีมี่เครื่องนี้จริงปั๊บเนี่ยก็ทางทนายคงต่อสู้ว่าอีมี่มันก็อาจจะมีการดัดแปลงกันได้ซึ่งตรงนั้นก็ไปว่ากันแต่ต่อให้มาดัดแปลงเนี่ยก็ต้องไปพิสูจน์กันต่ออย่างที่ผมเคยตั้งประเด็นว่าต่อให้ส่งจากเครื่องเนี้ยแล้วรู้ได้ไงใครเป็นคนทำเหมือนมีคดีง่ายๆเลยเคยมีคดีตั้งหลายคดีที่ผู้บริโภคมาร้องเราเราบอกว่าฉันไม่ได้ส่งข้อความนี้ฉันไม่เคยโทรเบอร์นี้ค่ะสุดท้ายเนี่ยเราขอให้บริษัทพิมพ์ออกมาเลยพิมพ์รายงานออกมาค่ะแล้วเราก็ถามเขาว่าคุณป้าวันนั้นคุณป้าอยู่จังหวัดไหนคุณป้าอยู่กรุงเทพแล้วคุณป้าไปสระบุรีรายงานนี้ส่งจากสระบุรีจริงคุณป้ากลับไปถามลูกเป็นคนส่งดังนั้นเนี่ยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มันบอกอะไรได้แน่นอนว่าถ้าวันนั้นทั้งวันคุณป้าอยู่กรุงเทพแล้วส่งมาจากสระบุรีก็ปลอมแน่แต่เนี่ยมันตรงเพราะเราไม่รู้ด้วยซ้ำคุณป้าอยู่สระบุรีนั้นข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันมีหลักฐานอื่นที่จะแวดล้อมพอจะบอกอะไรได้แต่ก็ไม่ 100% พวกนี้อยู่ที่คนทำรู้คนไม่ทำก็รู้อยู่ที่ว่าใครจะพูดความจริงครับคุณอนนท์เดี๋ยวกลับมาปิดท้ายเบรก2หน่อยนะคะว่าประเด็นที่อาจารย์ปริญญาแล้วก็อย่างคุณหมอให้หลักการไปเนี่ยถือว่าเป็นประเด็นซึ่งทางทนายจำเลยจะสู้คดีต่อไหมคะใช่ฮะในชั้นอุทธรณ์สู้แน่ๆฮะคือสู้ประเด็นนี้ใช่ไหมคะประเด็นนี้เป็นอย่างที่ผมเรียนท่านต้นว่าอีมี่เป็นประเด็นรองฮะคือประเด็นหลักของผมคือเอกสารที่คุณเอามาเนี่ยคุณรู้ได้ไงว่าเครื่องของคนร้ายมันใช้อีมี่อะไรดีแท็กส่งผลตรวจกลับมานะครับว่าไม่สามารถตรวจอีมี่ได้วันดีคืนดีเอกสารไปผูกการสายมอนี่ล็อกไฟซึ่งมาจากดีแท็กเหมือนกันเหรอคะใช่ค่ะแต่ว่าตอนที่เขาส่งเข้ามาเขาบอกไม่มีแล้วมันไปผูกการสารได้ไงอันนี้คือปัญหาเรื่องกระบวนการพิจารณาเนี่ยผมอยากไม่อยากไปพูดรายละเอียดมากนะเพราะว่าเราจะใช้ในการประเด็นการอุทธรณ์แต่ว่าพูดเท่าที่พูดได้ค่ะครับแต่ว่าประเด็นที่ผมยังเป็นปัญหาของทนายตอนนี้คือเรื่องของความการตัดสินใจที่สู้คดีของอากงนะฮะคืออย่าลืมว่าคนแก่อายุ61แล้วไม่ได้รับการประกันตัวนะฮะชั้นอุทธรณ์ใช้เวลา 2-3 ปีเนี่ยคนที่ยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าเขากระทำความผิดฮะคำพิพากษายังไม่ถึงที่สุดนะครับแต่ว่าเราเอาเขาไปขังเสมือนว่าเขาเป็นผู้กระทำความผิดนะฮะอยู่แดน8นะฮะแดนโหดอ่ะของเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะฮะแล้วนักโทษคดีหมิ่นนะครับเกือบทุกคนที่ติดคุกไปก่อนหน้านี้นะฮะโดนซ้อมดีอากงแกไม่โดนนะฮะคือปัญหาเหล่านี้มันเป็นปัญหาที่สำคัญมากกว่าเรื่องพยานฐานที่จะนำเสนอต่อศาลด้วยซ้ำเพราะว่าเรื่องข้อเท็จจริงมันหลักทางวิชาการมันยืนยันกันมันยันกันได้เลยครับแต่ว่าเรื่องภูมิหลังของจำเลยเหล่านี้มันน่ามีความน่าสนใจมากกว่าดิฉันขอความรู้ทางกฎหมายนะคะว่าจริงๆแล้วคดีลักษณะแบบนี้เนี่ยว่าจะให้ประกันหรือไม่ให้ประกันในระหว่างที่เตรียมจะอุทธรณ์เนี่ยนะคะคือขึ้นอยู่กับว่าผิดคดีอะไรป่ะคะคืออย่างนี้ฮะอากงเคยโดนจับนะฮะเดือนสิงหาแกติดคุกมาระยะหนึ่งพอเราไปเจอแกคือคดีนี้นะใช่ฮะในนี้ก็คือจริงเราเนี่ยไปเจอแกในเรือนจำผมบอกถามอากงมีทนายหรือยังแกบอกยังไม่มีโอเคเดี๋ยวผมรับเป็นทนายให้ไปปรึกษาเพื่อนมายื่นประกันให้อากงครั้งแรกไม่ได้เราอุทธรณ์คำสั่งไว้ศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ให้ประกันฮะคดีอากงเป็นคดีหมิ่นที่ได้ประกันคราวแรกนะฮะในชั้นสอบสวนแกก็อยู่ข้างนอกไปเดือน2เดือนพออัยการเนี่ยนัดเอาอากงไปฟ้องไปที่ศาลนะฮะอากงไปศาลหน่อยพรุ่งนี้เดี๋ยวผมไปฟ้องอากงแกก็ไม่ได้หลบหนีนะครับแกก็ไปศาลโดยดีไปพาอัยการพาไปฟ้องปรากฏว่าพอศาลนะฮะเห็นข้อความที่อัยการกล่าวอ้างมาที่มันเป็นลักษณะหมิ่นนะฮะศาลไม่ให้ประกันเลยจริงๆคือปัญหามันก็เลยอยู่ว่าดุลพินิจว่าจะหลบหนีเนี่ยมันมีจริงหรือเปล่าคือ1แกไม่หลบหนี2แกมาจริงแต่พอศาลไปดูข้อที่จริงมันหมายถึงว่าข้อความนะฮะคือผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนที่เห็นข้อความก็น่าจะโกรธนะฮะคือแล้วเราเอาความรู้สึกนึกคิดอย่างเงี้ยมาวินิจฉัยอย่างเงี้ย
มันเป็นธรรมกับคนที่โดนคดีหมิ่นแล้วหรือยังอันนี้ขอความรู้ทางกฎหมายนะคะว่าจะได้รับการประกันตัวหรือไม่ประกันตัวเนี่ยนะคะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลล้วนๆไม่ได้มีกรอบวางไว้ว่าคดีในลักษณะไหนข้อหาอะไรให้หรือไม่ให้ใช่ไหมคะหลักคือทุกคดีต้องได้รับการประกันตัวเว้นแต่ว่ามีเหตุตามกฎหมายนะฮะศาลมีดุลพินิจในการพิจารณาก็จริงแต่ศาลก็ต้องใช้ดุลพินิจนั้นนะฮะตามกรอบของกฎหมายเช่นในกรณีนี้ทนายจำเลยเนี่ยนะคะทางทีมของคุณอนนท์คือสู้ว่าคืออากงไม่ได้มีท่าทีจะหลบหนีคือแกหนีไปแล้วแกได้ประกันครั้งแรกนะฮะแต่สมมติผมเป็นศาลณขณะนี้ผมก็จะสู้ว่าข้อเท็จจริงก็คือจำเลยโดนพิพากษาจำคุก20ปีซึ่งเป็นโทษหนักนั้นโอกาสที่ประกันตัวปั๊บคนก็อาจจะหนีเพราะว่าเสี่ยงกับ20ปีกับหนีก็เลยเป็นประเด็นที่อาจจะต้องพิจารณากันต่อไปอีกยาวคือหลังจากที่ยื่นฟ้องนะฮะยังไม่มีการสืบพยานนะครับศาลไม่ให้ประกันตอนนั้นแล้วนะฮะอันนั้นชัดเจนคือก่อนหน้านั้นเนี่ยยังไม่มีการตัดสินคดีคุณหมอหมายถึงคือพอเห็น20ปีด้วยใช่ไหมใช่ครับศาลอาจจะต้องคิดหนักไม่ได้ฮะเป็นไปได้ไหมคุณนนท์ศาลเห็นคำฟ้องแล้วศาลไม่ให้ประกันนะครับนั่นส่วนหนึ่งอันนั้นตรงนั้นผมไม่แตะแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยสถานะมันต่างแล้วคดีตอนนี้มันมีคำพิพากษาเบื้องต้นแล้วว่า20ปีศาลก็อาจจะคิดได้ว่า20ปีเนี่ยคนธรรมดาถ้าให้เลือกประกันปั๊บอาจจะไม่อยู่รอมีหลายคดีนักการเมืองเนี่ยไม่กี่ปียังหนีกันหมดเลยทำนองนี้ศาลก็ผมว่าเป็นเรื่องที่ต้องไปถ้าเราเคลียร์ความรู้สึกส่วนตัวออกนะฮะผมเชื่อว่าคนไทยนะฮะรักในหลวงเคลียร์ความรู้สึกนี้ออกนะฮะแล้วมองเนื้อคดีจริงๆเนี่ยว่าเป็นคดีจำคุก3ไม่เกิน15ปีนะครับจำเลยไม่มีพฤติการหลบหนีจำเลยมีอาการป่วยนะฮะลองใช้จิตใจที่เป็นธรรมนะฮะผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนหยุดฆ่าอากงฮะอีกนิดเดียวเมื่อสักครู่นี้ที่คุณอนนท์บอกเนี่ยคือว่าตั้งแต่จับกลุ่มใช่ไหมคะแล้วก็ก่อนจะมีการตัดสินศาลชั้นต้นเนี่ยคือก็ไม่ได้ประกันตัวในระหว่างนั้นใช่ไหมคะได้ตอนชั้นสอบสวนฮะศาลให้ฮะแต่ว่าระหว่างนั้นก่อนตัดสินคดีพอไปฟ้องต่อศาลเนี่ยศาลเห็นข้อความศาลบอกไม่ให้แล้วประเด็นคือเราจะวินิจฉัยแค่ข้อความเท่านั้นแหละคือคุณอนนท์กำลังจะบอกว่าคือคุณหมอนะพูดหลังจากตัดสินคดีแต่คุณอนนท์กำลังจะบอกว่าคือหลังก่อนตัดสินคดีก็ไม่ได้ประกันตัวอยู่แล้วศาลไทยนะฮะระบบกฎหมายของไทยเนี่ยมันดีไซน์มาสำหรับ3ศาลกฎหมายรัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดว่าเราต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลศาลสูงสุดอย่างที่ศาลเนี่ยจะพิพากษาเด็ดขาดว่าเขาเป็นคนผิดเพราะนี่เหลืออีก2ศาลตอนนี้เราเชื่อศาลชั้นต้นแล้วเข้าใจค่ะแต่เราไม่ได้เชื่อเดี๋ยวท่านลองยื่นคำให้ขอประกันตัวเดี๋ยวศาลท่านมีดุลพินิจของท่านผมก็บอกยากว่าผลจะเป็นอย่างไรแต่ผมก็เอาใจช่วยนะครับว่าถ้าโดยหลักกฎหมายถ้ายังไม่พิสูจน์ว่าผิดจริงเนี่ยก็น่าจะรับอิสรภาพคุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะพักกันสักครู่ช่วงหน้าเราลองใช้คดีนี้แหละนะคะแล้วก็ลองใช้อีกหนึ่งมุมก็คือมุมของสังคมนะคะเรากำลังถกเถียงกันทั้งข้อกฎหมายด้วยการพิสูจน์ทางเทคโนโลยีด้วยเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวอีกหนึ่งมุมซึ่งน่าสนใจมากว่าเรากำลังจะเจอสภาพสังคมหรือว่ากรณีซึ่งเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันแบบไหนแล้วก็อีกอย่างนึงคือเมื่อมันมีความรู้สึกทางการเมืองมีความรู้สึกซึ่งเปราะบางทางสังคมไทยเกิดขึ้นเนี่ยนะคะทำให้คดีนี้เนี่ยอาจจะเป็นที่ถกเถียงขึ้นมาว่าเราจะจัดระเบียบวิธีคิดและความรู้สึกของเราไหมถ้าเกิดคดีแบบนี้ขึ้นในอนาคตไม่ใช่เฉพาะคดีหมิ่นเท่านั้นนะคะแต่เกิดคดีซึ่งนิดเดียวเนี่ยนะคะบางคนไม่เชื่อและนิดเดียวบางคนปักใจเชื่อไปแล้วว่าผิดสักครู่ค่ะกลับมาคุยกันต่อนะคะผู้ชมเมื่อสักครู่นี้นะคะได้นำเลขอีมี่ซึ่งอยู่ในสำนวนนะคะในสำนวนเนี่ยได้ตรวจสอบแล้วนะคะตัวเลขที่อาจารย์ยกเนี่ยในอินเทอร์เน็ตนะไม่ใช่นะคะไม่ใช่ครับไม่ใช่ของอากงครับโทษทีไม่เป็นไรแต่ว่าคือเราเข้าใจว่าใช่วิธีการคือตรวจสอบได้เหมือนกันซึ่งในมีหน้ามาถึงไม่เจอเพราะว่ามันไม่ใช่ของอากงแต่ว่าในสำนวนเนี่ยได้มีการพิสูจน์โดยการใช้เว็บไซต์นี้เหมือนกันเพราะว่าก็มีระบุชื่อเชี่ยวชาญตรวจสอบค่ะทีนี้กลับมาในประเด็นซึ่ง อย่างหนึ่งค่ะคุณผู้ชมพอเราพูดถึงเรื่องของการเมืองหรือว่าอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวในแง่ของเนื่องจากเป็นชายสูงอายุนะคะแล้วก็มีโรคร้ายแรงประจำตัวด้วยแล้วก็อยู่กับหลานต้องเลี้ยงหลานนะคะสตุ้งสตางค์ไม่ค่อยมีละนะคะทำให้หลายคนก็กังขาว่าเรื่องการเมืองอันนั้นมิติหนึ่งอีกหนึ่งมิติคือว่าเหตุจูงใจหรือว่าความเป็นไปได้ของผู้ชายคนนี้เนี่ยกลับมาถามที่คุณอนนท์ก่อนว่าน้ำหนักการสู้เรื่องการเมืองไม่มีน้ำหนักเลยในศาลถูกไหมคะไม่มีพยานแม้แต่ปากเดียวที่พูดว่าอากงเกี่ยวกับการเมืองเลยไม่มีในส่วนของความเป็นไปได้เหมือนกันนี้ก็ต้องถามคำถามคล้ายๆกับชุดเดิมนะคะว่ามีการพูดถึงประเด็นนี้มากแค่ไหนในศาลคะในศาลไม่มีคำว่าเสื้อเหลืองเสื้อแดงชุมนุมไม่มีคำพวกนี้เลยครับปรากฏตำรวจที่ไปทำการสืบสวนนะฮะไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองและมีแต่ไอตอนจับตำรวจตอนจับเนี่ยคือตอนจับมันจับหลังจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมใหม่ฮะคือมีคนพยายามจะเชื่อมโยงคนการกระทำความผิดแบบนี้ให้เข้ากับการเมืองแต่ว่าพอมันขึ้นชั้นศาลแล้วคุณสาบานตนแล้วเนี่ยว่าจะพูดความจริงเนี่ยมันไม่ปรากฏว่ามันเกี่ยวกับการเมืองอะไรเลยคือที่คุณอนนท์บอกคุณผู้ชมคือเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงกลางปีที่แล้วซึ่งก็อยู่ในช่วงที่
แหลมคมมากของเหตุการณ์ทางการเมืองเมื่อปีที่แล้วนะคะแล้วก็มาตราที่ใช้ในการพูดถึงความผิดเนี่ยก็คือมาตราการหมิ่นสถาบันก็คือมาตรา112ของกฎหมายอาญาด้วยก็เลยทำให้มีการให้สัมภาษณ์ในลักษณะนั้นก่อนแต่ว่าอย่างที่ว่าในน้ำหนักศาลไม่ได้ให้อะไรเลยขนาดคนที่ไปจับก็ยังบอกว่าไม่เชื่อว่าอากงจะเป็นคนส่งเชื่อว่ามีคนอยู่เบื้องหลังอะไรแบบวุ่นวายมากทีนี้ในแง่ของความเป็นอากงนะคะเป็นผู้ชายซึ่งไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องภาษาไทยมากนักอ่านได้เขียนได้แต่ว่าไม่ได้คล่องแคล่ว อายุอนามขนาดนี้อยู่ในสภาพความเป็นอยู่แบบนั้นเนี่ยนะคะมันใช้มากแค่ไหนในการสู้สำหรับทนายเรานำสืบในชั้นศาลทั้งหมดเรื่องประเด็นเรื่องครอบครัวนะฮะแต่ว่าศาลก็ไม่ได้หยิบยกเรื่องพวกนี้ขึ้นมาวินิจฉัยซึ่งโดยศาลท่านได้ให้ความเห็นอะไรไหมคะไม่ยกฮะไม่ได้หยิบยกขึ้นมาซึ่งด้วยความเคารพต่อคำพิพากษาผมก็คือเราก็จะต่อสู้ในชั้นอุทธรณ์ต่อไปนะฮะแต่ว่าประเด็นที่มันเกิดขึ้นกับครอบครัวตอนนี้คือคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวนะฮะเป็นเสาหลักนะฮะในการดูแลหลาน5คนกับเมียอีกคนนึงฮะแก่ๆนะฮะสังคมจะจัดการกับคนอย่างนี้ยังไงจะจัดการกับครอบครัวจัดการกับภาวะที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้ยังไงคือถ้าเราจะพูดกันตรงๆนะฮะคือคนที่รักสถาบันเนี่ยก็ใช้ความรักที่มีต่อสถาบันเนี่ยพยายามที่จะมองอากงว่าเป็นคนผิดคือเราสันนิษฐานว่าคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยว่ามีสถาบันเนี่ยเป็นคนผิดซึ่งในความเป็นจริงมันเป็นไปมันไม่ได้เป็นไปตามกฎหมายนะฮะคือเราต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเขาเป็นคนบริสุทธิ์จนกว่าศาลจะพิพากษาถึงที่สุดนะครับว่าเขาผิดอันนั้นคือหลักการพิสูจน์อยู่แล้วใช่ฮะแต่พอแต่ที่เรารู้สึกน้อยใจในการทำคดีคือเราถูกพิพากษาว่าผิดเพราะว่าการกระทำที่ถูกกล่าวหาเป็นการกระทบกระเทือนกับสถาบันค่ะเพราะมาตราความผิดที่ใช้ในการพิพากษาก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่ต้นรายการนะคะก็คือมาตรา112ซึ่งในวงวิชาการก็มีการถกเถียงถึงการใช้มาตรานี้ในกฎหมายอาญาสำหรับการไปจับลักษณะการต่อสู้ทางการเมืองด้วยเหมือนกันก็เลยมาเป็นที่ถกเถียงกันว่าตกลงแล้วเนี่ยเรียนลองถามดูนะคะว่าในการต่อสู้ชั้นอุทธรณ์เนี่ยประเด็นนี้เนี่ยจะถูกหยิบยกขึ้นมาไหมคะว่าอาจจะมีความแหลมคมของความรู้สึกหรือความแตกต่างแตกแยกของวิธีการมองคดีในลักษณะแบบนี้ที่ต่างไปจากคดีอาญาอื่นๆนะคะคือในชั้นศาลผมเชื่อว่ายังไงพยานหลักฐานมันก็ไปไม่ถึงตัวอากงนะฮะคือถ้าเราสู้ต่อไปผมลึกๆแล้วผมก็ยังหวังว่ากระบวนการยุติธรรมจะให้ความยุติธรรมกับอากงนะฮะที่เป็นที่กังวลตอนนี้คือสังคมเนี่ยได้พิพากษาคนไปเพราะเชื่อจากพยานหลักฐานเท่าที่มันบางมากๆเนี่ยฮะแต่จริงๆแล้วในกระแสของสังคมก็มีคนซึ่งอาจจะใช้ความเห็นอกเห็นใจนำหน้านะคะแต่ว่าก็ยังมีความไม่เชื่อว่าผู้ชายคนนี้จะกระทำได้เหมือนกันนะคือเราตอนนี้เรายกประโยชน์แห่งความสงสัยให้กับโจทย์ฮะจำเลยไม่สามารถพิสูจน์ว่าตัวเองถูกได้เนี่ยทั้งที่หลักกฎหมายอาญาเนี่ยคือต้องให้โจทย์พิสูจน์ว่าจำเลยกระทำความผิดแบบสิ้นกระแสนะฮะไม่สงสัยเลยคือไม่มีข้อสงสัยใช่ฮะคุณจะลงโทษคนนะฮะอายุ20โทษ20ปีนะฮะคือมันต้องหลักฐานมันต้องหนักแน่นถึงขนาดว่าชี้ว่าเขาเป็นคนกระทำฮะคืออากงเนี่ยถูกกล่าวหาว่าส่ง4ครั้งนะทำไมเขาส่งตอนแรกทำไมคุณไม่แจ้งความเอาตำรวจไปซุ่มดูก็ได้อากงจับโทรศัพท์ขึ้นมาส่งปุ๊บจับเลยไม่มีอันนี้รอค่ะในแง่ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคุณอนงค์เคยให้สัมภาษณ์ไว้อยู่แล้วว่าลักษณะข้อความแบบนี้เนี่ยส่งไปที่เบอร์คนสำคัญสำคัญหมดเลยคนสำคัญสำคัญที่ว่าคือคนสำคัญทั้งเกือบเจ็ดสิบครั้งนะฮะหมายถึงข้อความเดียวกันใช่ไหมคะข้อความมันไม่เก็บอยู่แล้วฮะแต่ว่าการส่งมันส่งเกือบ70ครั้งแล้วซิมนี้ก็ซื้อมาเพื่อที่จะส่งข้อความโดยเฉพาะไม่มีการโทรออกซิมที่ส่ง70ข้อความหลายคนเนี่ยจากซิมหมายเลขเดียวกันทั้งหมดไหมคะมันเป็นการส่งแบบข้อความเดียวแล้วส่งแบบแชร์ฮะกดข้างเดียวไป5เบอร์ฮะค่ะซึ่งหมายเลขโทรศัพท์แต่ละหมายเลขเนี่ยเป็นคนกลุ่มไหนตำรวจไม่ได้เช็คฮะอ้าวเหรอตามข่าวที่บอกว่าเป็นบุคคลสำคัญเนี่ยมีการพิสูจน์ไหมคะมีข่าวมีเราทราบแค่ว่าเป็นเบอร์ของเลขานุการคุณอภิสิทธิ์คนหนึ่งซึ่งก็มีส่วนในการใช่ฮะก่อนหน้านั้นก็มีข่าวว่าเป็นของมอตุนด้วยอันนี้ซึ่งไม่ยืนยันแต่ว่าหมายเลขทั้งหมดนะฮะไม่ได้มีการพิสูจน์ว่าเป็นหมายเลขใครบ้างแล้วก็คนที่เหลือก็ไม่มีการแจ้งความด้วยก็มีเลขาคุณเลขานุการคุณอภิสิทธิ์เข้าไปแจ้งความค่ะเลขาคุณอภิสิทธิ์ได้มีการโทรศัพท์กลับมาที่หมายเลขที่ส่งข้อความไม่มีฮะจริงๆก็ไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปแจ้งความนะฮะคือแกถ่ายรูปจากโทรศัพท์แกแล้วก็ปี้ไปแจ้งความว่ามันมีการกระทำความผิด4ครั้งอากงเปิดดู SMS เป็นไหม SMS เปิดดูนะผมเชื่อเปิดน่าจะเปิดเป็นนะคือมันกดครั้งเดียวฮะแต่ถ้าพิมพ์เนี่ยเป็นไปไม่ได้แน่นอนฮะแกเคยส่ง SMS มั้ยฮะไม่เคยฮะขออภัยนะคือแกรู้จัก SMS ใช่มั้ยคือไอ้พวกขายของส่งไปเวลาเรากดครั้งเดียวมันก็เจอฮะเออมันขึ้นหน้าจอมันเปิดเครื่องก็เจอใช่มั้ยฮะใช่แต่ไอ้การกดส่งเนี่ยไม่เคยฮะอย่างที่บอกส่งไม่เป็นด้วยอย่างที่ละเชิญค่ะ
พยานเขาเบิกความหลานแกอายุ10ขวบฮะเบิกความว่าอากงเนี่ยแม้แต่ว่าหมายเลขโทรศัพท์อ่ะแกต้องมีสมุดเล็กของแกในการจดนะฮะเวลาจะโทรออกก็ต้องดูคือหมายเลขที่จะโทรออกเมมชื่อไม่เป็นอ่ะเอาเมมชื่อไม่เป็นเอาแล้วจะพิมพ์ยังไงอ่ะก็นี่ฮะผมจะโทรหาใครผมมีทักษะการกดผมมีสมุดพกใช่มั้ยเอาสมุดพกมาโอ้จะโทรหาลูกกดอย่างเงี้ยก็คือแบบเดิมคือสมุดโทรศัพท์เลยใช่ไหมใช่ใช่ฮะเหมือนกดจากเครื่องบ้านใช่ไหมคะหลานสาวได้บอกไหมคะว่ากงสนใจการเมืองไหมไม่มีหรือมีใครมาหาแกหรือเปล่าที่บ้านมีแกออกไปคุยกับใครไหมคือถ้าแกจะไปแกก็คือไปไหว้ในหลวงที่โรงพยาบาลฮะแล้วก็ไปถวายครับไปเคารพศพประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงทางสังคมตอนนี้คือว่าความเป็นไปได้อาจจะหลายคนอาจจะยังมีความบางคนอาจจะเชื่อแล้วล่ะแต่บางคนก็ยังมีความไม่เชื่ออยู่เนี่ยคุณจะไปใช้ยังไงในชั้นศาลคะตอบได้ไหมหรือว่าต้องเก็บไว้ในทางคดีคะคือความเชื่อไม่เชื่อเนี่ยตอนนี้คือคนที่เชื่อไม่เชื่อคือคนที่อยู่นอกศาลนะฮะคือคนที่อ่านรับจากสื่อพอเราอ่านจากสื่อปุ๊บนี่เราก็พิพากษาอากงมาแล้วผมขอให้คดีมันถึงที่สุดก่อนว่าอากงเป็นความผิดคุณเต็มที่เลยฮะแต่วันนี้ณวันนี้ฮะอากงยืนยันว่าแกไม่ได้กระทำความผิดจนถึงณวันนี้ที่เราคุยกันคุณอานนท์คือว่าอากงจะอุทธรณ์ต่ออุทธรณ์ฮะและที่คุณอานนท์คือทีมทนายห่วงเนี่ยคือว่าระหว่างนี้ที่เตรียมอุทธรณ์เนี่ยคือระยะเวลาการอุทธรณ์มัน 2-3 ปีนะฮะศาลฎีกาอีก 4-5 ปีเนี่ยก็เลยห่วงว่าคืออยากจะประกันตัวออกมาตอนนี้ในการต่อสู้ใช่ครับค่ะค่ะแล้วมีจำเลยคดีหมิ่นอีกเป็นร้อยนะฮะที่ไม่ได้รับสิทธิการประกันตัวฮะเฉพาะเรือนจำพิเศษกรุงเทพก็เป็น10ฮะเดี๋ยวกลับมาให้ปิดท้ายมาที่คุณหมอประวิตรค่ะกสทช.บทบาทกสทช.พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นค่ะคุณหมอออกกฎระเบียบอะไรได้บ้างไหมคะคือต้องเรียนให้ทราบว่าประเด็นนี้เนี่ยคนส่วนที่สังคมจะสงสัยคือเรื่องตัวเลขการเก็บบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของบริษัทมือถือว่าตัวเลขเครื่องตรงไม่ตรงตัวเลขนั้นตรงไม่ตรงก็แปลว่าเราอาจจะต้องมาหากติกากันว่าให้เก็บตัวเลขจริงทั้งหมดครบทุกหลักไม่ใช่เก็บแค่14หลักแล้วหลักท้ายเปลี่ยนเป็น0เป็น2อะไรทำนองนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องคุยกันในอนาคตแต่ส่วนนึงเนี่ยคดีเนี้ยผมเรียนอย่างนี้บางครั้งเราก็เข้าใจนะครับเราก็รับรู้ได้ว่าสังคมส่วนหนึ่งตัดสินจำเลยไปแล้วแต่ผมต้องเรียนอย่างนี้คดีนี้เป็นคดีที่อ่อนไหวสังคมส่วนหนึ่งตัดสินศาลไปแล้วว่าศาลถูกหรือไม่ถูกสังคมส่วนหนึ่งตัดสินกฎหมายไปแล้วว่ากฎหมายมาตรานี้ถูกหรือไม่ถูกโดยข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยผมเชื่อว่ามันรอกันต่อไปได้แล้วก็การวิพากษ์วิจารณ์ศาลวิพากษ์วิจารณ์จำเลยวิพากษ์วิจารณ์กฎหมายเนี่ยมันเป็นเรื่องทางวิชาการที่คุณต้องเอาหลักฐานทั้งหมดมาแต่ตอนนี้เนี่ยฝ่ายหนึ่งก็บอกเลยว่าจำเลยผิดจริงน่าสมควรอีกฝ่ายก็บอกศาลไม่ได้เรื่องทำไมตัดสินอย่างนี้อีกฝ่ายก็บอกโอ้ยกฎหมายนี้ต้องแก้มันยังไม่ถึงขั้นนั้นมั้งฮะเราควรจะต้องตั้งวงคุยกันยาวๆกว่านี้มากกว่าเอาแค่คดีสะเทือนอารมณ์มาเป็นตัวชี้ว่าไอ้นี่ต้องทำไอ้นี่ต้องทำครับจะต้องมีกฎระเบียบอะไรที่กสทช.ใช้สรุปบทเรียนจากเหตุการณ์คราวนี้หรือว่าคดีนี้ไปครับคือโดยหลักต้องเรียนอย่างนี้ฮะว่าโดยหลักแล้วเนี่ยเรากสทช.เนี่ยจะคำนึงถึงการใช้งานปกติยกเว้นมีกรณีที่เกี่ยวเนื่องกับความมั่นคงทั้งหลายยกตัวอย่างเช่นเนี่ยโทรศัพท์มือถือแต่ก่อนในภาคใต้ก็ใช้ปกติจนมันเกิดเหตุความไม่สงบก็ต้องมีกระบวนการเก็บข้อมูลที่ละเอียดกว่าจังหวัดอื่นด้วยนะครับ3จังหวัดนี้จะมีกติกาเลยว่าบริษัทมือถือต้องเก็บอะไรที่ละเอียดมากขึ้นมากมายมหาศาลดังนั้นโดยรวมผมเพียงแต่จะบอกว่าถ้าเราคำนึงถึงมิติความมั่นคงมากเนี่ยแน่นอนเราก็คงต้องกลับมากติกาว่าแล้วในจังหวัดอื่นเนี่ยเราต้องเก็บอะไรให้ครบถ้วนมากกว่านี้หรือเปล่าแต่อย่างที่เรียนให้ทราบว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยการทำอะไรเปลี่ยนแปลงระบบเนี่ยมันมีต้นทุนมีค่าใช้จ่ายมันคุ้มกับสิ่งที่เราแลกมาหรือเปล่าเหมือนยกตัวอย่างง่ายๆตอนนี้เนี่ยแค่ประเด็นเล็กๆเลยนะฮะถามว่าเราควรจดทะเบียนซิมไหมตำรวจก็จะบอกว่าควรเพราะมันทำให้เราจับตัวผู้ร้ายได้ค่ะต้องถามว่าในประเทศอื่นมีการจดทะเบียนซิมไหมมีตั้งแต่ประเภทต้องแสดงบัตรประชาชนหรือมีแค่เพียงประเภทว่าซื้อซิมมาปั๊บแอคทีเวตผ่านเน็ตหรือแอคทีเวตผ่านการกดไม่รู้ด้วยซ้ำตัวจริงหรือตัวปลอมดังนั้นเนี่ยการลงทุนระบบทั้งหลายนี่ต้องตอบโจทย์ให้ก่อนว่ามันแก้ปัญหาที่เราต้องการจริงหรือเปล่าตอนนี้อย่างที่คุณปริญญาก็บอกตรงนี้ตอนนี้เลข13หลักไอ้เลขบัตรประชาชนมันก็เจเนเรตขึ้นมาปลอมได้หมดแล้วไอ้บัตรประชาชนก็มีการทำปลอมมาหมดแล้วผมไปซื้อซิมปุ๊บผมยื่นบัตรประชาชนปลอมมีปัญหาอะไรก็คุณก็ลงไปก็ข้อมูลปลอมผู้ก่อการร้ายก็ยังทำได้อย่างอื่นอยู่ดีอาชญากรรมก็ทำได้อย่างอื่นอยู่ดีดังนั้นเนี่ยถามว่ากสทช.ควรทำอะไรสังคมต้องบอกว่าอย่างนี้คุ้มไหมถ้าคุ้มผมทำให้ไม่มีปัญหาจะมีปัญหาเรื่องของการออกในแง่ของการเน้นความมั่นคงกับจะมีปัญหาซึ่งมาเทียบเคียงอีกทีกับความเป็นส่วนตัวอีกไหมคะคุณหมอใช่ครับ
เพราะว่าทุกอย่างที่เก็บเนี่ยตอนนี้ต้องเรียนให้ทราบว่าข้อมูลที่เก็บเนี่ยเป็นเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดทำให้นำสืบได้ว่าตามจับได้ว่าใครเป็นคนทำแต่แน่นอนว่าเราก็เหมือนกับที่ทนายจำเลยบอกเนี่ยโดยส่วนใหญ่บริษัทจะพยายามปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลไม่มีอะไรคือไม่อยากไปยุ่งกับข้อมูลตรงนั้นแต่สุดท้ายถ้าจะให้ขุดจริงเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้เพราะระบบการบันทึกข้อมูลทั่วโลกมันมีกติกาอย่างนี้อยู่ซึ่งณวันนี้กสทช.สามารถที่จะคือเช่นนะคะเช่นถ้าไปบอกมีใครสักคนขอข้อมูลซึ่งอาจจะไปใช้ในคดีหรือไม่ก็แล้วแต่แล้วไปบอกแล้วทางบริษัทใดก็แล้วแต่บอกไม่ได้หาไม่ได้ไม่ได้เก็บหรือเก็บแล้วให้ไม่ได้คือเป็นหน้าที่กสทช.ไปสั่งได้ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอันที่หนึ่งกสทช.กำหนดกติกาว่าคุณต้องเก็บอะไรอันที่สองการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยอันที่หนึ่งเจ้าตัวมีสิทธิ์เข้าถึงหรืออันที่สองกระบวนการยุติธรรมอาจจะเป็นตำรวจหรือหมายศาลก็ว่ากันไปกสทช.ไม่มีสิทธิ์ไปแตะไม่มีสิทธิ์ขอดูหน่อยนะว่าไอ้เลขนี้ของใครยังไงเราไม่มีสิทธิ์แค่กำกับดูแลโดยหลักการเท่านั้นใช่ไหมคะซึ่งประเด็นนี้คุยกันในคณะกรรมการ11ท่านชุดใหญ่หรือว่าอาจจะเป็นชุดซึ่งแยกออกมาเป็นโทรคมนาคมยังไงบ้างคะคุณหมอจริงต้องเรียนทราบว่าส่วนใหญ่เป็นการพูดคุยนอกรอบยังไม่ได้ยกเข้ายังไม่ได้ยกเข้าไปในที่ประชุมอย่างเป็นทางการเพราะส่วนนึงเนี่ยต้องเรียนทราบว่าทุกครั้งที่เราจะยกเรื่องไหนเข้าที่ประชุมเนี่ยต้องมีคำพิพากษาโดยละเอียดที่เป็นทางการตอนนี้เรายังไม่เห็นตรงนั้นอยู่ก็เป็นแค่การหารือกันครับแต่ว่าในการเปลี่ยนแปลงระบบระเบียบอะไรอาจจะไม่ต้องรอถึงการสู้ถึงชั้นฎีกาใช่ไหมคะแน่นอนครับเพราะเราต้องการเพียงแต่ว่าคำพิพากษาชัดเจนแล้วคืออย่างที่บอกเราไม่ได้ไปยุ่งตัวคำพิพากษานะครับเรายุ่งแค่ว่ากระบวนการคิดในการสืบหาคนผิดเนี่ยต้องการอะไรแล้วเราสามารถรองรับระบบนั้นได้หรือเปล่าหรือกระบวนการในพิสูจน์ความถูกต้องของจำเลยเนี่ยต้องการอะไรเราสามารถหาตรงนั้นได้หรือเปล่าถ้ามันเป็นประโยชน์ต่อไม่ว่าจะเป็นต่อรัฐหรือต่อจำเลยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยหลอกกติกากลางเป็นประโยชน์ทุกคนก็ออกได้ค่ะครับอาจารย์ปริญญาค่ะอาจารย์คิดว่าในแง่ของนักวิชาการมองว่าถ้าจะให้หมดกังขาเลยทั้งหมดกังขาในตัวของคำพิพากษาด้วยหมดกังขาในตัวของจำเลยนะตอนนี้ด้วยเนี่ยอาจารย์คิดว่าต่อไปถ้าจะสู้กันในทางกฎหมายต้องพิสูจน์อะไรคะที่ชัวร์เลยแล้วทำได้จริงๆด้วยนะครับก็ต่อยอดจากคุณหมอนะเสริมที่พูดมาทั้งหมดที่เห็นด้วยทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่าผมเคยเป็นที่ปรึกษาให้กับกรมสอบสวนพิเศษหรือว่าทางตำรวจหรือทางข่าวกองเนี่ยทุกวันนี้ก็เป็นอยู่ในบางเรื่องนะฮะก็พบว่าเขาไม่ได้เก็บซิมกันคือไม่ได้บอกบังคับว่าออเรเตอร์เนี่ยต้องมีการลงทะเบียนซิมบางประเทศเนี่ยเราลงไปจะซื้อซิมพีเพย์ก็ยังต้องให้เราโชว์พาสปอร์ตเลยเพราะเขาต้องการระบุตัวตนให้ได้ว่าใครใช้ซิมอันนี้บ้านเราไม่มีตรงนี้อยากให้ทำค่ะอยากให้ทำแต่ว่าอย่างที่คุณหมอบอกมันเป็นเอฟฟอร์ตของออเรเตอร์ที่ต้องใช้เงินในการเก็บและบางทีเก็บไปก็เอาบัตรประชาชนมาปลอมอย่างนี้ก็มีคือเก็บการไปเก็บข้อมูลผิดไปเพราะว่าไปเอาบัตรประชาชนอีกคนนึงมาซื้อซิมอะไรอย่างนี้อันนี้มันมีเรื่องแบบนี้ด้วยค่ะแต่พอที่พอไม่มีซิมเนี่ยผูกไปถึงอิมซี่ที่บอกเมื่อกี้เนี่ยมันก็เลยไม่รู้จะไประบุกันยังไงซิมเพราะไม่ได้เก็บหรอกค่ะทั้งที่พอระบอกันทั้งผิดเขียวไม่ได้บอกว่าต้องเก็บหลอกทราฟฟิกเนี่ย90 วันเก็บกันแต่ IP address เล่นหนงเล่นเน็ตกันแต่ซิมเนี่ยไม่ได้เก็บจริงๆแล้วต้องเก็บด้วยพูดตรงๆเลยพอมันไม่มีตรงนี้ให้ตำรวจเขาก็หันไปหาทางอิมมี่ก็คือมาเช็คที่ตัวเครื่องแต่พุทธผมไปเอาเครื่องที่ผมบอกอะ iPhone 5จีนสะพานพุทธ2ซิมดูทีวีได้เนี่ยตรงนั้นน่ะอิมมี่มันแบบมันอาจจะไม่ใช่อิมมี่ในระบบอย่างนี้ไงมันอาจจะเป็นอะไรที่มันเฟกมาหรืออะไรมาหรือมันวุ่นวายกว่าพวกเครื่องที่มีแบรนด์พวกนี้ตรงนั้นจะทำไงจะฟอร์เรนซิกยังไงจะแกะรอยยังไงแล้วก็อย่างเคสแบบเนี้ยมันเคสคลาสสิกนะเคสนี้ต้องบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์เลยว่าโอเปอเรเตอร์เก็บ15 ดิจิตให้เก็บแค่14 ดิจิตแล้วตัวอิมมี่มี15 ดิจิตใช่ไหมฮะใช่มันหายดิจิตมันหายไป1 ดิจิตไงแต่ตำรวจบอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่า14ก็พอแล้วที่เหลือก็เจนเอาคำนวณไอ้ลอนอัลกอริทึมเอาคราวนี้มันก็ทำให้จำเลยก็สงสัยว่าเอ๊ะเวลาเข้าไปเซิร์ชเนี่ยลงท้ายด้วย0เนี่ยไม่มีในดาต้าเบสจริงๆมันไม่ลงท้ายด้วย0ลงท้ายด้วย6อะไรเงี้ยมันก็ต้องเอาข้อมูลที่ตัวเครื่องมาดูกันค่ะอะไรประมาณแบบนี้เพราะฉะนั้นในทางวิชาการอาจารย์คิดว่าถ้าจะพิสูจน์เลยแบบเหมือนข้อสงสัยในทุกๆฝ่ายนะคะอาจารย์คิดว่าต่อไปชั้นต่อไปเนี่ยต้องสู้กันตรงไหนคะก็สำหรับเคสนี้พิสูจน์ว่าในอนาคตใช่ค่ะเอาเฉพาะเคสนี้ก่อนเคสนี้ก็พิสูจน์เรื่องเลขอิมมี่นี่ก็โอเคแล้วล่ะฮะเบอร์โทรศัพท์มือถือว่าสมมตินะฮะเราบอกว่าคนนี้โทร MS ไปแล้วบอกว่าเบอร์โทรเนี่ยไม่ใช่เบอร์กงเบอร์ใครไม่รู้เราพิสูจน์ทราบได้ดีว่าเบอร์นี้โทรไปไหนบ้างแต่ถ้าเป็นเบอร์นี้ขึ้นมาเป็นเบอร์กงเรารู้ได้เป็นเบอร์กงต้องดูว่าโทรไปหาใครบ้างถ้าโทรหาลูกเมียอะไรเงี้ยใช่เลยอย่างเงี้ยกงอาจจะหลุดยากเพราะว่าเบอร์นี้มันติดต่อหาคนรอบตัวหมดเลยที่เขาจับกันเขาจับกันแบบนี้อาจารย์ในทางเทคนิคแล้วไม่มีอะไรณคดีนี้นะคะไม่มีอะไรที่จะบอกว่าไม่มีข้อมูลและพิสูจน์ไม่ได้หรือเปล่าคะจริงๆน่าจะพิสูจน์ให้กระจ่างแล้วก็ตำรวจเอาโทรศัพท์มือถือและตัวอิมมี่อะไรออกมากัน
ลุยกันไปเลยคือโชว์ให้ดูให้ทุกคนดูเลยว่าเลขอิมมี่มันเบอร์นี้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะได้หมดข้อขาไปนะครับเพราะข้างหลังเครื่องเนี่ยเดี๋ยวดูที่หน้าจอผมนิดนึงข้างหลังเครื่องเนี่ยมันมีเลขอิมมี่อยู่แล้วเนี่ยฮะมันมีเลขอิมมี่อยู่แล้วหลังเครื่องเนี่ยครับนี่ฮะผมซูมให้ดูเลยนะฮะเนี่ยหลังเครื่องนะฮะเนี่ยมันมีเลขอิมมี่อยู่แล้วไอ้เลขเจ้าปัญหาเนี่ยคือเลขหมายเลขสุดท้ายตรงนี้ซึ่งคุณหมอบอกว่าตอนนี้ออเปอเรเตอร์บางที่เขาอาจจะไม่ได้เก็บไงจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เป็นว่ามันเพราะมันคำนวณลอจิกอลิทึมได้ถ้าเลขข้างหลังเครื่องของกงเป็นอย่างนี้แล้วเลข15หลักตรงเนี่ยตำรวจเขาก็เชื่อได้แล้วว่าเป็นอะไรกงแต่ถ้าจะมีข้อมูลอื่นเช่นเบอร์โทรศัพท์ที่ส่งเอเนี่ยเป็นเบอร์หมายเลขอะไรแล้วเบอร์หมายเลขนี้ใช่เบอร์กงหรือเปล่าแล้วได้โทรไปหาญาติโกหรือเปล่าอากงหรือเปล่าอาจจะมีหลายๆอย่างรวมๆกันแล้วแต่อากงบอกอากงเครื่องไปซ่อมที่อิมพีเรียลอะไรต่างช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่อากงเอาเครื่องไปซ่อมหรือเปล่ามันจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลหลายอย่างมาประกอบร่างรวมตัวกันถึงจะตัดสินใจในคดีนี้ได้การส่งคนไปเข้าคุก20ปีนี่มันเรื่องใหญ่นะเพราะนั้นเขาจะต้องมีข้อมูลที่ค่อนข้างจะแน่นพอสมควรแต่ถ้าที่ฟังทนายมาเหมือนกับว่าทนายเขายังไม่เคลียร์ผู้ต้องหาเองเขาก็ไม่เคลียร์ก็อาจจะมีการจัดแถลงเอาข้อมูลอะไรมาเปิดเผยโชว์กันอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ทางตำรวจก็ควรจะเคลียร์ซะเพื่อให้มันจบไปถ้าในเมื่อเขามีข้อมูลเขาคิดว่าข้อมูลเขาโอเคก็เปิดแถลงให้ความรู้คนด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นอย่างที่ถามอาจารย์ว่าถ้าจะพิสูจน์กันในตัวเลขทางเทคนิคหรือว่าเรื่องของการเชื่อมโยงกันเนี่ยค่ะอุปกรณ์ต่างๆระบบต่างๆเนี่ยมันไม่มีกรณีที่พิสูจน์ไม่ได้และไม่มีข้อมูลใช่ไหมคะมันน่าจะอยู่วิสัยที่ทำได้90กว่าเปอร์เซ็นต์95%ขึ้นไปน่าจะอยู่วิสัยที่ทำได้ยกเว้นระดับแบบเทอร์ริสระดับเวิลด์คลาสอะไรแบบไปโมดิฟายอีพรอมเปลี่ยนนี่มีอะไรโอ้นั่นมันไม่ใช่เคสเนี้ยแล้วก็ถ้าคุณคิดว่าโกงทำคุณมีแฟกเตอร์อื่นไหมอย่างเช่นมีหลักฐานว่าชุมนุมหรือว่าคนในบ้านเขาควรจะมีอย่างอื่นมาล้อมรอบประกอบร่างรวมกันว่าดูแล้วคนนี้น่าจะเป็นคนหมิ่นสถาบันอะไรแบบเนี้ยถ้าบอกเนี่ยไปไหว้ในหลวงไปเคารพศพอะไรต่างเนี่ยก็เอาหลักฐานมาว่ากันก็คือมาเปิดกันดูว่ามันเป็นยังไงนะครับผมว่ามันน่าจะไปจบกันตรงที่ว่าชี้แจงเคลียร์ลิฟายหลักฐานต่างๆแล้วก็ว่ากันไปมากกว่าคุณผู้ชมคะเดี๋ยวอาจารย์ปริญญาเนี่ยจะมีงานนึงซึ่งจะพูดถึงลักษณะแบบนี้ทั้งหมดเลยที่เรากำลังจะเจอในทศวรรษนี้ศตวรรษนี้กันเนี่ยนะคะแต่เดี๋ยวใกล้ๆงานเดี๋ยวเชิญอาจารย์มาใหม่เพราะว่าอาจารย์อั้นเยอะค่ะข้อมูลเพียบเลยที่เราจะระวังวิถีชีวิตเราได้ด้วยนะคะเรียนมาปิดท้ายที่คุณอนนท์ถ้าไม่พูดถึงเฉพาะคดีอากงแต่ว่าเป็นคดีซึ่งคุณอนนท์ค่อนข้างจะห่วงถึงการใช้มาตรา112ใช่ฮะว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ในลักษณะคล้ายคลึงกันแต่รูปแบบอาจจะต่างไปเนี่ย คือมีการสรุปคร่าวๆไหมคะว่าทางทีมกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนจะเคลื่อนไหวในลักษณะแบบไหนทางวิชาการต่อไปคือในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคดี112เนี่ยผู้ต้องขังนะฮะทั่วประเทศตอนนี้ก็หลายร้อยคนนะครับเฉพาะเรือนจำพิเศษกรุงเทพที่เราเข้าไปดูแลอยู่เนี่ยก็10กว่าคนค่ะ1คือเขาไม่รับสิทธิ์ในการประกันตัวเพราะเหตุที่สังคมมองว่าเป็นคดีที่มีความรุนแรงนะฮะ2คือการพิจารณาคดีของเขาเนี่ยอย่างคดีที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเนี่ยคืออย่างคดีของคุณดาโตเปโดเนี่ยศาลพิจารณาคดีลับคือไม่เปิดให้คนข้างนอกเข้าไปดูนะครับก็มีการส่งไปตีความศาลรัฐธรรมนูญก็พิจารณาว่าไม่ผิดกฎหมายการพิจารณาครับนะครับสามคือขั้นตอนการพิสูจน์เนี่ยเราผลักภาระมาที่จำเลยให้จำเลยมีหน้าที่ในการพิสูจน์ว่าตัวเองถูกซึ่งมันจะสวนกับหลักของคดีอาญาคือโจทก์ต้องพิสูจน์ว่าจำเลยผิดถามว่าจำเลยอย่างอากงเนี่ยแกจะไปหาความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์อะไรมาจากไหนที่จะมาพิสูจน์ตัวเองไม่ผิดใช่ไหมครับแล้วก็สำคัญคือสังคมกำลังใช้กฎหมายตัวนี้ฮะในการเป็นเครื่องมือในการทำลายล้างคือถ้าเอาเฉพาะตัวอากงอย่างเดียวมันไม่เป็นไรฮะแต่มันมีคนที่พยายามจะโยงเอาคนเนี้ยเข้าไปในการเมืองทั้งที่มันไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองแล้วมันก็ทำให้สังคมทั้งสังคมพิพากษาเขาเพราะว่าคดีนี้มันเป็นคดีที่ร้ายแรงแล้วก็เกี่ยวกับการเมืองซึ่งจริงมันไม่ใช่คืออยากขอโอกาสให้อากงได้พิสูจน์ความถูกผิดของตัวเองเนี่ยอยากขอโอกาสให้แกได้ประกันตัวเบื้องต้นนะฮะประกันตัวออกมาสู้คดีนะฮะแต่จริงแล้วในคดีนี้มีหลายๆมิติซึ่งคุณมองแตกต่างกันเยอะเหมือนกันนะคุณอนันต์ไม่ใช่ในประเด็นที่คุณอนันต์ห่วงอย่างเดียวเพราะก็มีความแตกต่างพอสมควรในเรื่องนี้นะคือถ้าพูดกันตรงๆแล้วผมว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันค่อนข้างชัดเจนนะฮะแล้วก็พยายามจะผลักคนที่โดนกล่าวหาที่มันเห็นต่างนะฮะไม่รู้จริงไม่จริงนะที่แค่โดนกล่าวหาเนี่ยให้เป็นอีกฝ่ายนึงแต่สำหรับเคสนี้ผมว่าไม่ว่าคุณจะสีเสื้ออะไรนะฮะเหลืองแดงไม่มีสีเสื้อคือถ้าคุณมีจิตใจที่เป็นธรรมแล้วก็ยังเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมนะฮะต้องอยู่ข้างอากงผมนิดเดียวผมให้ความเห็นว่าจริงๆลองพยายามหาเครื่องรุ่นเดียวกับเครื่องที่อากงใช้แล้วทำให้ดูว่ามันการส่ง SMS ข้อความภาษาไทยมันยากง่ายยังไงแล้วที่คุณอานนท์ตั้งประเด็นว่ามันมี
หลักฐานว่าส่งพร้อมกัน5เลขหมายเหมือนกับส่งทีเดียวเนี่ยเครื่องรุ่นนั้นทำได้หรือเปล่าเครื่องรุ่นเก่าบางครั้งมันทำไม่ได้ก็ต้องไปหักล้างกันในทางเทคนิคแล้วครับขอปิดท้ายนิดเดียวค่ะเดี๋ยวลองคุยแทนหน่อยนะคะว่าทนายจำเลยได้มีการสรุปกันไหมคะว่าความยากต่อการสู้คดีนี้เรามีข้อด้อยตรงไหนไหมคดีนี้หลักๆเลยคือเราไม่มีพยานผู้เชี่ยวชาญไปเบิกความในศาลเพราะว่าพยานกลัวคือเนื่องจากข้อกล่าวหาเป็นคดีในคดีอาญา112ใช่ไหมคะแล้วหลายคดีไม่ใช่คดีเดียวฮะคดีที่เกี่ยวกับ112ก็เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทนายความไม่ได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพียงพอที่จะอธิบายกับศาลนะฮะคือทนายเรานี่มีความรู้ทางกฎหมายแล้วก็มีหน้าที่เพียงแค่นำเสนอข้อเท็จจริงนำเสนอคือเอาข้อเท็จจริงจากปากของพยานนะฮะไปสู่ศาลปัญหาของเราตอนนี้คือเราไม่มีพยานที่กล้าเข้าไปนั่งให้เราเอาข้อเท็จจริงสู่ศาลซึ่งนั่นจะกลายเป็นข้อด้อยเดิมในการสู้อุทธรณ์ไหมคะไม่ฮะคือข้อที่จริงที่เราได้จากพยานโจทย์มันก็เพียงพอแล้วเราก็ถามพยานโจทย์ว่าหมายเลขอีเมลมันแก้ไขได้หรือเปล่าเขาก็ยอมรับว่ามันแก้ไขได้มีความเป็นไปได้แต่ว่าพอรวมของทั้งคดีแล้วเนี่ยในความยากง่ายของคดีเนี่ยมันคือเพราะตัวกฎหมายแล้วตัวพยานมันไม่มีใครกล้าอยากเข้ามายุ่งฮะพูดง่ายฮะกับคดีพวกนี้นะฮะค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือหลายแง่มุมนะคะที่เราหยิบยกประเด็นซึ่งอาจจะเป็นประเด็นที่เปราะบางทางความรู้สึกในหลายๆแง่มุมนะคะทั้งเปราะบางในแง่ของข้อกล่าวหาเป็นประเด็นในคดีหมิ่นสถาบันซึ่งแน่นอนค่ะก็มีความเปราะบางสำหรับคนไทยในขณะเดียวกันตัวจำเลยเองก็สร้างความเปราะบางทางความรู้สึกให้กับคนไทยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคดีนี้น่าสนใจค่ะว่ากระบวนการยุติธรรมต้องพิสูจน์ให้ได้โดยไร้ข้อกังขาทั้งหมดจริงๆนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็คำพิพากษาที่ออกมานั้นจะไม่สามารถที่จะมีการโต้แย้งในเหลี่ยมมุมอื่นๆได้ซึ่งอาจจะไม่ใช่ 100% นะคะแต่อย่างน้อยต้องเป็นสัดส่วนที่มากกว่าตอนนี้ที่เราพูดคุยกันเนื่องจากหลายคนจับจ้องคดีนี้เป็นคดีกรณีศึกษาค่ะมิได้หมายความว่าเป็นการหมิ่นศาลหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์กระบวนการนะคะแต่ว่ามีการถกเถียงกันพอสมควรเพราะฉะนั้นคดีนี้เป็นคดีที่เปราะบางในความรู้สึกแล้วก็เปราะบางในแง่ของการใช้ตัวกฎหมายพอสมควรและก็เกรงกันบางส่วนนะคะเกรงกันว่าตัวอย่างคดีในลักษณะแบบนี้จะนำไปสู่การเถียงที่อาจจะมีความเข้มข้นถึงขนาดรุนแรงต่อไปหรือถ้ายิ่งเชื่อมโยงทางการเมืองอันนี้ยิ่งหนักใหญ่เลยนะคะคุณผู้ชมรอดูคดีนี้ค่ะเพราะว่าในแง่ของกฎหมายหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเองมีหลายแง่มุมที่เราน่าถกเถียงกันเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำหรือข้อกังขาซ้ำในอนาคตนะคะวันนี้ได้ความรู้ทุกมุมนะคะเท่าที่เราจะรวบรวมมาได้ขอบคุณแขกรับเชิญทั้ง3ท่านค่ะขอบคุณค่ะหมดเวลาของรายการนะคะถ้าบางส่วนของการอธิบายในรายการคุณผู้ชมอยากจะใช้ซ้ำนะคะแล้วก็อยากจะดูอยากจะชมซ้ำเนี่ยนะคะสามารถเข้าไปหลังจากจบรายการประมาณสักเที่ยงคืนตีสองได้นะคะเราจะนำเข้าไปใส่ไว้ใน Facebook ของรายการแล้วก็ YouTube ของรายการด้วยเ